ขอเจริญในธรรมพระคุณเจ้าและเจริญพรญาติธรรมผู้ปฏิบัติธรรมทุกท่านเราได้มาพร้อมกันปฏิบัติบูชาในทุกวันอาทิตย์นะ2 ทุ่มถึง4 ทุ่มคือ2 ชั่วโมงนะหากมีเหตุปัจจัยให้มีธรรมบรรยายในชั่วโมงที่2ก็จะเป็นครบ2 ชั่วโมงส่วนชั่วโมงแรกนั้นเหมือนเดิมนะเป็นชั่วโมงของการอย่างรู้สู่ความจริงในรูปแบบของการนั่งสมาธิไม่ว่าเราจะเป็นผู้ปฏิบัติที่มีพื้นฐานแล้วมามากหรือน้อยยังไงก็ตามรูปแบบทางเดินกายนี่เหมือนกันหมดนะเหมือนกันหมดปรับเรือนกายให้ตรงตั้งลำคอตรงไม่พิงนะไม่เวลาเรานั่งนะไม่ว่าเราจะนั่งบนเก้าอี้หรือนั่งบนพื้นหากสุขภาพเราเป็นปกติก็เราไม่พิงเสาพิงผนังพิงพนักเก้าอี้อย่างนี้นะคือหลังแผ่นหลังเราเนี่ยไม่ชิดไม่แนบชิดสิ่งใดไม่ติดกับสิ่งใดวัตถุใดกายตรงตั้งลำคอตรงถ้าใครที่เคยใช้อุบายเอาความรู้สึกไว้ที่ศูนย์กลางกายเพ่งไปที่หน้าท้องหลังจากเพ่งไปที่หน้าท้องแล้วนะเราก็เคลื่อนความรู้สึกจากหน้าท้องนะเหนือขึ้นมาอีกประมาณ2 นิ้วขณะที่เราเคลื่อนความรู้สึกจากจุดที่เราเพ่งเคลื่อนความรู้สึกเหนือขึ้นมาเนี่ยสูงขึ้นมาเนี่ยหน้าอกเรานะลำคอเราศีรษะเนี่ยมันจะเชิดตรงขึ้นมาจุดนี้ก็เรียกว่าศูนย์กลางกายเป็นหนึ่งในอุบายวิธีที่ทำให้กระกายนี่ตรงอยู่เสมอนี่คือการเตรียมพร้อมทางกายนะอันนี้เรื่องของสมาธิวิปัสสนานะมันเป็นเรื่องของการฝึกจิตในโมเมนต์นี้ในชั่วโมงนี้จิตแบบไหนที่มีความพร้อมที่จะอย่างรู้สู่ความจริงจิตแบบไหนที่จะอย่างรู้สู่โลกของสมาธิเพราะสมาธิจิตนั้นเป็นสภาวะการรับรู้ในโลกของปัจจุบันเมื่อใดที่ปัจจุบันการรับรู้ปัจจุบันสืบต่อเนื่องมากครั้งมากขณะสมาธิจิตความตั้งมั่นของจิตในอารมณ์ปัจจุบันก็ปรากฏขึ้นที่สมาธิมันยังไม่ปรากฏขึ้นยังไม่มีกำลังก็เพราะว่ามันถูกบั่นทอนด้วยตัวเนี้ยด้วยตัวอุปสรรคตัวพึงพอใจไม่พึงพอใจตัวง่วงตัวฟุ้งซ่านตัวสงสัยตัวนิวรณ์ห้านะซึ่งภาษาร่วมสมัยเราอาจจะใช้คำว่ามันถูกรบกวนด้วยความคิดอดีตคิดอนาคตมิติของความคิดนั่นก็คือจิตไปรับรู้อารมณ์ไปพัวพันในอารมณ์อดีตอนาคตนะเมื่อใดที่เกิดการพัวพันขึ้นนั่นแหละนิยามของคำว่าอุปสรรคก็เกิดขึ้นแล้วแท้ที่จริงสัญญาภาพอดีตเขาก็เป็นของเขาอยู่งั้นนะสัญญานี้ไม่ใช่เหตุอนาคตก็เหมือนกันอารมณ์อดีตอารมณ์อนาคตเนี่ยเป็นเพียงสภาวะที่ว่าวิญญาณเนี่ยเข้าไปรับรู้มันเป็นเพียงอารมณ์นะไม่ใช่เหตุเหตุก็คือสภาวะที่เข้าไปยึดไปเกาะในอารมณ์นั้นๆในเหตุลักษณะแรงยึดแรงเกาะในอารมณ์พระอาจารย์ย้ำอยู่เสมอทำความเข้าใจกันมาบ่อยครั้งมากครั้งเราจะรู้ได้อย่างไรมีอะไรเป็นบททดสอบที่สูตรว่า
จิตเนี่ยมันได้ยึดได้ติดในอารมณ์นั้นแล้วนะเอาง่ายๆนะก็คือมีลักษณะความพึงพอใจในอารมณ์เพ่งอารมณ์ไม่พึงพอใจในอารมณ์หงุดหงิดในอารมณ์ปฏิฆะขุ่นเคืองภาษาร่วมสมัยก็ใช้คำว่ารักหรือชังชอบหรือไม่ชอบเนี่ยไอ้ตัวนี้นี่เองที่ไปยึดไปเกาะในอารมณ์ร้อยรัดจิตเรียกว่าตัวร้อยรัดจิตให้ติดอยู่ในอารมณ์ของโลกที่มันไปแล้วไปอีกคิดแล้วคิดอีกพัวพันแล้วพัวพันอีกอ๋อมันประกอบไปด้วยแรงสองตัวเนี่ยตัวร้อยรัดตัวผูกมัดเนี่ยตัวเหตุแห่งทุกข์ก็คืออภิชฌาและโทมนัสตัวรักตัวชังตัวชอบไม่ชอบชัดเจนนะอันนี้คือเหตุที่คอยจะดึงจิตพลากจิตและผูกจิตให้ติดอยู่ในอารมณ์ติดอยู่ในรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสแท้ที่จริงก็ติดอยู่ในสัญญานั่นเองนะกามสัญญาเราอย่าลืมนะเราเป็นมนุษย์เนี่ยเราเกิดอยู่ในกามภูมิจิตที่ท่องเที่ยวไปในอารมณ์อันเกิดจากการเห็นได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสสัมผัสรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสเนี่ยที่ดับไปแล้วที่ผ่านไปแล้วมีสัญญาภาพไปเก็บไว้นะบันทึกไว้นิยามกามสัญญาเวลามันยึดมันติดมันไม่ได้ยึดติดในรูปนะมันยึดติดในกามสัญญารูปที่เคยเห็นเสียงที่เคยได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสสัมผัสสัญญาภาพนี้ไม่ได้จบสิ้นลงตรงนี้นะเมื่อสัญญาหนึ่งใดผุดขึ้นมาสัญญาเป็นบวกความรู้สึกไปร่วมกับสัญญาภาพกับอารมณ์นั้นเป็นยังไงเป็นสุขหลักการง่ายๆแค่นี้เองเอ๊ะความสุขความทุกข์นี่มาจากไหนความรักความชังนี่มาจากไหนความพึงพอใจเนี่ยอ๋อพึงพอใจนี่มันอิงความรู้สึกที่เป็นสุขความรู้สึกที่เป็นสุขมันอิงอะไรเพราะมันก็อิงกามสัญญาการจำได้หมายรู้อารมณ์ที่มันเป็นบวกเอ๊ะทุกขเวทนาปฏิฆะขุ่นเคืองเนี่ยมันตั้งอยู่ในอารมณ์อะไรอ๋อมันตั้งอยู่ในสภาวะของความรู้สึกที่เป็นทุกข์ไอ้ทุกขเวทนานี่มันมาจากไหนก็ไหนว่าทุกข์เกิดขึ้นแล้วดับไปแล้วแล้วทำไมมันทุกข์นี่ถึงมาเกิดขึ้นครั้งแล้วครั้งเล่ารอบแล้วรอบเล่ามันเกิดได้นัยยะแบบไหนอ๋อมันเกิดจากตัวสัญญาภาพที่เป็นลบอารมณ์ที่เป็นลบที่เป็นอนิจจารมณ์ที่มันดับไปแม้มันดับไปแล้วนะแต่ความยึดความติดว่าในความรักความชังเนี่ยมีตัวเราอยู่มีตัวฉันอยู่ทุกครั้งที่สัญญาภาพผุดขึ้นมาก็มีตัวฉันรักตัวฉันชังตัวฉันชอบไม่ชอบเราจะเห็นสภาวะนี้นะเห็นสภาวะนี้เห็นสภาวะที่ว่ามันร้อยรัดจิตให้ติดอยู่ในอารมณ์ความคิดใดอารมณ์ใดที่จิตไปตั้งอยู่ไปพัวพันอยู่ไปครุ่นคิดอยู่แสดงว่าความคิดนั้นอารมณ์นั้นเนี่ยประกอบไปด้วยตัวนี้พึงพอใจไม่พึงพอใจนี่เราจะเข้าไปร่วมกันดำรงจิตปรับจิตให้มันอิสระจากเนี่ยจากตัวพึงพอใจไม่พึงพอใจนะนัยยะแบบไหนถ้ามันยังถูกร้อยรัดถูกผูกมัด
รู้ความพึงพอใจไม่พึงพอใจอย่าหวังนะว่าจิตเนี่ยมันจะหยั่งลงสู่ปัจจุบันขณะนี้ไม่ลืมเลือนนะอุบายที่จะให้จิตมันอิสระจากความพึงพอใจไม่พึงพอใจในอารมณ์อุบายที่หนึ่งไม่เลือกอารมณ์นะใน40 นาทีนี้ข้าพเจ้าจะดำรงจิตให้อิสระจากการไม่เลือกอารมณ์ถ้าเราเลือกแล้วแสดงว่าเราไปอยู่ในขั้วของความพึงพอใจในอารมณ์แล้วล่ะไม่เลือกนะเป็นอุบายนะอุบายที่จะพรากจิตออกจากการถูกร้อยรัดจากความพึงพอใจก็คือการไม่เลือกเพียงแค่40 นาทีเองนะไม่นานเลยสัจจาธิฐานว่าข้าพเจ้าจะดำรงจิตให้อิสระจากการเลือกอารมณ์เราจะไปสัมผัสชีวิตสัมผัสมิติของชีวิตที่ไม่มีการเลือกเพราะเราเลือกมาเยอะแล้วนะเลือกมาทั้งวันนะตั้งแต่เราตื่นขึ้นมาในยามคำว่าไม่เลือกก็แสดงว่าไม่มีการปรารถนาไม่มีความต้องการไม่รอคอยใช่ไหมไม่มีการขวนขวายจะนู่นนั่นนี่จิตมันจะไม่เข้าไปสู่โหมดแห่งการกระทำแล้วนะไม่มีแอคชั่นแล้วไม่มีกรรมใหม่แล้วไม่มีการแสวงหาแล้วดำรงจิตให้อิสระจากการเลือกอารมณ์ไม่มีช้อยให้เลือกเลยสุขระดับไหนละเอียดปานใดพักไว้ก่อนเมื่อเราสมาทานจิตแบบนี้จิตได้ห่างไกลได้อิสระจากสิ่งร้อยรัดหรือยังความรักและความชังความชอบและไม่ชอบหากว่ามีผลจริงนะเราละคลายเหตุจิตมันอิสระจากการเลือกอารมณ์อิสระจากความพึงพอใจในอารมณ์ให้สังเกตปริมาณความคิดบนสมองนี่จะเงียบลงพื้นที่ของสมองจะเงียบจะโล่งจะว่างเงียบจากความคิดนั่นเองว่างจากความคิดนั่นเองระงับจากความคิดนั่นเองความคิดคือกิจกรรมทางสมองที่ตอบสนองการเลือกอารมณ์นะความคิดคือกิจกรรมทางสมองที่ตอบสนองแรงปรารถนาเมื่อเราละคลายแรงปรารถนาละคลายการเลือกละคลายความต้องการในอารมณ์แล้วเนี่ยความคิดก็ไม่มีความจำเป็นอีกต่อไปมันจะเงียบลงอย่างอัศจรรย์มันเงียบลงระงับลงเนี่ยไม่ใช่เกิดจากการกดข่มนะอุบายวิธีที่หนึ่งเนี่ยเขาเรียกว่าละเหตุปลดเปลื้องเหตุความรู้สึกที่ว่านิ่งจากความคิดเบาจากความคิดระงับจากความคิดความรู้สึกเนี่ยมันอยู่ตรงไหนให้สังเกตนะมันจะอยู่ที่กึ่งกลางสมองครูรู้บางท่านก็บอกว่าอยู่ที่จุดต่อมไพเนียลแล้วแต่เราจะนิยามนะจิตที่อิสระจากอารมณ์นั้นมันจะอยู่ตรงนี้แหละนิ่งอยู่เบาอยู่รู้สึกอยู่เป็นไปโดยอัตโนมัตินะอยู่กับความรู้สึกอันนี้โดยไม่เกี่ยวข้องด้วยลมหายใจเลยให้สังเกตโมเมนต์ใดขณะใดที่ปริมาณความคิดมันลดลงแผ่วเบาลงนะปริมาณลมหายใจก็ลดลงด้วยปริมาณลมหายลักษณะลมหายใจนี้จะแผ่วมากเบามากละเอียดมากสังเกตนะ
อารมณ์ปริมาณของลมหายใจกับความคิดนี่จะสัมพันธ์กันเสมอเมื่อลมเบาความรู้สึกทางกายเนี่ยมวลของกายที่เรารู้สึกมันก็เบาไปด้วยเพราะกายนี่มันถูกหล่อเลี้ยงด้วยลมหายใจเข้าหายใจออกลมละเอียดกายก็ละเอียดนิ่งอยู่เป็นหนึ่งเดียวอยู่ระงับอยู่ที่กึ่งกลางสมองนี้ไม่ใช่เป็นการกดข่มนะไม่ใช่เป็นใช้การเจ็ดจำนงไม่ใช่นี่ก็เรียกว่าอุบายเรืองปัญญาเรารู้ละเหตุที่จะทำให้เกิดสังขารเกิดการปรุงแต่งเกิดความคิดนึกก็คือแรงปรารถนาความเคยชินในการเลือกอารมณ์นี่เองก็จะมีผู้อาจจะมีผู้ปฏิบัติธรรมบางท่านนะยังใช้อุบายในการละคลายแรงปรารถนาดำรงจิตให้อิสระจากการเลือกอารมณ์นี้ยังไม่สำเร็จผลอาจจะไม่ถูกจริตนั่นหมายถึงอะไรนั่นหมายถึงความคิดความนึกปริมาณยังไม่ลดลงเท่าไหร่นะยังคิดอยู่นึกอยู่พัวพันอยู่ใครที่ยังไม่สัมผัสกับไม่สามารถสัมผัสกับความนิ่งความเบาความระงับจากความคิดเนี่ยโดยอุบายวิธีที่หนึ่งนั่นคือต้องใช้อุบายที่สองทุกๆอุบายเบื้องต้นนี่นะมีสี่อุบายด้วยกันมีสี่อุบายด้วยกันทุกๆอุบายนี้จะไม่เนื่องด้วยลมหายใจนะอันนี้เป็นเมนหลักเลยอุบายที่หนึ่งอันนั้นเป็นปลดเปลื้องเหตุละเหตุดำรงจิตให้อิสระจากตัวเหตุจากตัวพึงพอใจก็คือไม่เลือกอารมณ์อันนี้เป็นทางนามธรรมเป็นทางจิตล้วนๆเลยอันนี้อุบายที่สองนี่จะเนื่องด้วยทางกายล่ะนะทางกายแล้วก็คือให้ผู้ปฏิบัติที่ยังไม่สงบยังไม่ระงับเนี่ยยังสัมผัสกับความสงบระงับไม่ได้เนี่ยให้เอาความรู้สึกมาเพ่งมาโฟกัสมารู้สึกที่ปลายลิ้นนะปลายลิ้นปลายลิ้นอยู่ตรงไหนใครที่มาฝึกครั้งแรกเข้ามาชมในคลิปครั้งแรกเอาลิ้นมาดุลกับฟันก็จะรู้ว่าอ๋อปลายลิ้นอยู่ตรงนี้เสร็จแล้วก็อยู่บนปกตินะไม่ต้องดุลฟันละนั่นแหละเอาความรู้สึกมาเพ่งมาเป็นหนึ่งเดียวมาโฟกัสมารับรู้มารู้สึกที่ปลายลิ้นอยู่ตรงนี้อยู่กับปลายลิ้นนี้ไม่เคลื่อนไปไหนเลยนั่นแหละไม่เนื่องด้วยลมนั่นแหละลมมันจะมีไม่มีจะเข้าออกไม่สนใจละอันนี้แสงสว่างจะมาเร็วนะปลายลิ้นเนี่ยพอเราเอาความรู้สึกมาสัมผัสที่ปลายลิ้นนี่แสงสว่างกลุ่มแสงนี้จะเต็มเรื่องไปทั่วสมองเลยนะเบ้าอันนี้แสงมาเร็วมากมันเชื่อมโยงกันอยู่นะให้สังเกตที่ใครที่ใช้อุบายที่ปลายลิ้นรู้สึกที่ปลายลิ้นนะความรู้สึกตรงเนี้ยมันจะเชื่อมโยงกับกึ่งกลางสมองนะมันจะเชื่อมโยงกันอยู่แต่เราก็ยังเป็นหนึ่งเดียวอยู่รู้สึกอยู่กับปลายลิ้นนะมันจะเชื่อมโยงยังไงก็เพียงแต่รับรู้เบาละแสงสว่างมาเต็มไปหมดแล้วกันนี้
อุบายที่สามใครที่อยากจะให้มันลึกกว่านี้อยากจะสัมผัสกับสภาวะที่เงียบกว่านี้เมื่อกี้นี้เรารู้ตำแหน่งกึ่งกลางสมองแล้วใช่ไหมกึ่งกลางสมองอยู่ตรงไหนใครที่ยังสัมผัสกับกึ่งกลางสมองไม่ได้ก็ต้องใช้อุบายใช้จินตนาการเบื้องต้นนะทางกายภาพในขณะที่เรานั่งหลับตาอยู่นะให้เราลากเส้นตรงในแนวขวางนะจากหูซ้ายมาทะลุหูขวาแสดงว่ามันทะลุผ่านกลางสมองมาละลากเส้นตรงครั้งที่สองเส้นที่สองจากหูซ้ายลากมาทะลุหูขวาเสร็จแล้วให้ผู้ปฏิบัติเอาความรู้สึกไว้กึ่งกลางของเส้นนี้จุดนี้แหละเป็นจุดเดียวกันกับนิยามว่ากึ่งกลางสมองละเมื่อกึ่งกลางของเส้นแล้วเนี่ยก็ไม่จําเป็นว่าจะต้องมาเคลื่อนว่าซ้ายไปขวาไปหน้าไปหลังไปลึกไปไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวพอมากึ่งกลางของเส้นปุ๊บหยุดจินตนาการเลยกันนี้ให้นิ่งอยู่เป็นหนึ่งเดียวอยู่กับจุดนั้นนี่แหละเขาเรียกว่ากึ่งกลางสมองสองแล้วนะสามละสามละอันนี้เป็นการสัมผัสกับกึ่งกลางสมองโดยอาศัยอุบายจินตนาการตัวนี้เงียบหรือยังสงบหรือยังระงับหรือยังเป็นหนึ่งเดียวกับกึ่งกลางสมองหรือยังสามอุบายหนึ่งอุบายเรืองปัญญาก็คือปลดเปลื้องจิตดำรงจิตให้อิสระจากการเลือกเมื่อไม่เลือกก็แสดงว่าจิตไม่ปรารถนาไม่ต้องการไม่มุ่งหวังในอารมณ์ทั้งปวงทั้งปวงเรามาสัมผัสกับชีวิตในโมเมนต์ในมิติที่ไม่มีการเลือกสองเอาความรู้สึกเป็นหนึ่งเดียวกับปลายลิ้นรู้สึกที่ปลายลิ้นสามหย่อนความรู้สึกเพ่งความรู้สึกไว้ที่กึ่งกลางสมองกึ่งกลางของเส้นระหว่างเส้นในแนวขวางระหว่างหูซ้ายกับหูขวามันมีอยู่เส้นหนึ่งที่เราลากเส้นตรงจินตนาการแล้วอยู่กึ่งกลางของเส้นนี้อุบายที่สามนะอุบายที่สี่สำหรับที่จิตอาจจะมีถูกครอบงำด้วยกำลังของนิวรณ์มันมีกำลังมากยังไม่ระงับยังไม่สงบยังไม่โล่งไม่โปร่งไม่เบาจากพื้นที่ความคิดเลยอุบายสุดท้ายนี่ก็คือมรณานุสตินะอย่าลืมนะทุกอุบายในสี่อุบายเนี่ยไม่เกี่ยวเนื่องด้วยลมหายใจให้ผู้ปฏิบัตินะใช้คำบริกรรมปกติเราจะใช้คำว่าพุทโธบ้างสัมมารังบ้างนมพัทธะบ้างอันนี้เราจะเปลี่ยนคำบริกรรมมาเป็นนะมรณานุสติก็คือตายตายตายเราท่องคำบริกรรมท่องคำเดียวเนี่ยนะแล้วคำบริกรรมนี้ก็ไม่สัมพันธ์กับลมหายใจด้วยไม่ใช่นึกถึงความตายนะแต่เราจะบริกรรมคำว่าตายนะจังหวะของการใช้คำบริกรรมเนี่ยก็ให้ใกล้เคียงกับการเคลื่อนของวินาทีตายตายตายนะเป็นอุบายในขณะที่เราอยู่กับคำบริกรรมแน่นอนทีเดียวความรู้สึกมันจะตรงไปเหมือนลูกศรออกจากแรงไปเร็วมากนะมันจะเป็นหนึ่งเดียวกับกึ่งกลางสมองโดยอัตโนมัติอยู่กับคำบริกรรมนี้อยู่กับอุบายสี่อุบายนี้จิตถูกกับอุถูกจริตกับอุปนิสัยกับอุบายไหนก็อยู่กับอุบายนั้นนะเราจะร่วมกันอยู่กับความนิ่งความเบาความโล่งนะที่กึ่งกลางสมองนี้ไปสักพักนะไปสักระยะหนึ่งใ
ให้จิตได้นิ่งจิตได้พักจิตได้สัมผัสกับความเบาความสงบระงับจากสังขารจากการปรุงแต่งจากความคิดนึกจากแรงปรารถนาจากโลกของความเคยชินอดีตอนาคตมาเป็นหนึ่งเดียวกับตรงกลางสมองเนี่ยขณะนี้เดี๋ยวนี้เนี่ยลำดับต่อไปให้ผู้ปฏิบัติถอนจิตออกจากความนิ่งความเบาที่กึ่งกลางสมองนะถอนจิตออกจากกึ่งกลางสมองแล้วไปเราจะเอาความรู้สึกที่สงบที่นิ่งที่เบาแล้วเนี่ยนะไปสัมผัสไปรับรู้คุณสมบัติของรูปนามรูปนามปรากฏอยู่อย่างไรรูปและนามเนี่ยไม่ว่าจะหยาบหรือละเอียดตกอยู่ใต้กฎแห่งการเปลี่ยนแปลงสิ่งใดที่กำลังเคลื่อนนะสิ่งนั้นคือกำลังเปลี่ยนแปลง
ผู้ปฏิบัติท่านใดที่มาเห็นการเคลื่อนในปัจจุบันขณะเห็นการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันขณะของรูปและนามผู้นั้นชื่อว่าเห็นการเกิดเห็นการดับนะเบื้องต้นนี้เราจะให้เห็นการเกิดการดับเห็นการเปลี่ยนแปลงของรูปก่อนรูปประขันนะรูปที่นั่งอยู่ตรงนี้รูปที่เกิดจากองค์ประกอบของธาตุดินน้ำไฟลมธาตุดินน้ำไฟลมเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งนะเป็นองค์ประกอบของรูปเราจะเห็นการเคลื่อนขององค์ประกอบของธาตุทั้งสี่เนี่ยธาตุใดธาตุหนึ่งซึ่งแน่ละนะเบื้องต้นของการยังลงสู่รูปเนี่ยยังลงสู่กายานุปัสสนาพระพุทธองค์ท่านทรงบัญญัติทรงแสดงหมวดการเอาความรู้สึกไปตั้งไว้ไปรับรู้การเปลี่ยนแปลงของกายหมวดที่หนึ่งก็คือเห็นการเปลี่ยนแปลงเห็นการเคลื่อนการเกิดการดับของลมหายใจอานาปานสติอานาปานสติแบบหมวดอานาปานสตินะเป็นหมวดที่หนึ่งเป็นอุบายที่หนึ่งในการฝึกจิตเพื่อให้เห็นการเกิดการดับของกายพอมาพูดถึงลมหายใจเข้าออกเนี่ยก็ผู้ปฏิบัติก็จะมีอุบายต่างกันในการเอาความรู้สึกไปตั้งไว้ตามจุดต่างๆบนเรือนกายก็เรียกว่าฐานต่างๆบนเรือนกายเนี่ยทุกๆฐานเนี่ยวัตถุประสงค์อันเดียวกันคือให้เห็นการเคลื่อนของลมหายใจเข้าและออกโพรงจมูกปลายจมูกพื้นที่สามเหลี่ยมเหนือริมฝีปากขึ้นไปถึงกลางหน้าอกตรงบริเวณลิ้นปี่หรือศูนย์กลางกายบริเวณหน้าท้องนี่เขาเรียกว่าฐานที่ตั้งที่จิตเอาไปตั้งอยู่เป็นหนึ่งเดียวอยู่จุดไหนล่ะที่เราเอาความรู้สึกเอาจิตไปตั้งไว้แล้วเนี่ยสามารถรับรู้การเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงการเกิดดับของลมหายใจเข้าและออกได้เราก็อยู่จุดนั้นอยู่จุดที่เราคุ้นเคยอยู่ฐานที่เราคุ้นเคยสำหรับพระอาจารย์เนี่ยหากจะมารับรู้การเคลื่อนการเกิดการดับการเปลี่ยนแปลงของลมหายใจเนี่ยพระอาจารย์ก็จะเสพค้นอยู่กับเอาความรู้สึกไว้ที่ศูนย์กลางกายนะก็จะเพ่งไปที่หน้าท้องเคลื่อนความรู้สึกเหนือขึ้นมา2 นิ้วเนี่ยพอเคลื่อนขึ้นมาเนี่ยกายก็จะยืดตรงนะกายส่วนบนยืดตรงขึ้นมานิ่งอยู่ตรงนี้เป็นหนึ่งเดียวกับจุดนี้มาแล้วการเคลื่อนของลมหายใจเข้าไปออกมาจุดอื่นนะฐานอื่นนะเห็นชัดไหมหากว่าใครยังไม่ชัดนะลมหายใจไม่ชัดอาจจะใช้ฐานเดียวเหมือนที่พระอาจารย์ใช้นี่ก็ได้อีกฐานหนึ่งที่ชัดนะก็คือกึ่งกลางระหว่างโหนกศีรษะทั้งสองด้านนะเราเข้าใจใช่ไหมโหนกศีรษะอยู่ตรงนี้กึ่งกลางของโหนกศีรษะลองเอาความรู้สึกไปตั้งไว้ที่ลมหายใจเข้าไปลมหายใจออกมาเห็นการเคลื่อนของลมแล้วนะจุดไหนที่มันเบาจุดไหนที่ชัดนะระหว่างเนี่ยฐานต่างๆเนี่ยเราก็ใช้ฐานนั้นอยู่จุดนั้นอยู่กับอุบายนั้นต่างอุบายต่างฐานแต่วัตถุประสงค์อันเดียวกันคือให้เห็นการเกิดดับให้เห็นการเคลื่อนให้เห็นการเปลี่ยนแปลงของลมหายใจเข้าและออกพุทธะท่านตรัสว่าลมหายใจเข้ายาว
ออกยาวก็รู้ชัดนะพระองค์ท่านถึงว่าให้รู้ชัดแค่นั้นเองรู้ชัดยังไงล่ะลมหายใจเข้ายาวออกยาวก็รู้ชัดนิยามว่ารู้ยาวรู้สั้นนี่ยังไม่ชัดพอนะถ้าชัดนี่ต้องเห็นความเกิดเห็นความดับในสติปัฏฐานนี่ย่อมเห็นซึ่งความเกิดบ้างเห็นซึ่งความดับบ้างถึงจะเข้าข่ายในนิยามของคำว่ารู้ชัดเอ๊ะลมหายใจเนี่ยมันเกิดมันดับยังไงเอาง่ายๆนะที่พระอาจารย์ย้ำอยู่เสมอว่าผู้จิตที่เข้าไปรับรู้การเปลี่ยนแปลงของรูปและนามในปัจจุบันขณะนั่นคือเห็นกฎแห่งความไม่เที่ยงละนั่นคือเห็นการเกิดและการดับละลมหายใจเปลี่ยนแปลงอยู่ในปัจจุบันขณะไหมสังเกตนะหายใจเข้าไปหนึ่งขณะใช่ไหมอายุกาลของลมหายใจนั้นปรากฏอยู่เพียงชั่วขณะเดียวก็สลายไปนี่ไงเกิดและดับไปแล้วลมหายใจใหม่มาแทนที่ขณะเดียวอีกแล้วก็ดับไปอีกแล้วผู้ใดที่เห็นขณะเห็นการเปลี่ยนแปลงของลมหายใจของรูปและนามในปัจจุบันขณะผู้นั้นชื่อว่าเห็นการเกิดเห็นการดับเกิดบ้างดับบ้างทั้งภายนอกภายในทั้งหยาบและละเอียดไม่ลืมเลือนนะจิตที่ประจักษ์อยู่กับขณะของการเกิดการดับเนี่ยอวิชชาตัณหาอุปาทานเหตุแห่งทุกข์ไม่เกิดร่วมอย่างลงไม่ได้อวิชชาตัณหาอุปาทานอย่างลงไม่ได้พระองค์ท่านนิยามว่าอภิชฌาและโทมนัสเนี่ยไอ้ตัวที่พึงพอใจไม่พึงพอใจในอารมณ์ที่เป็นตัวร้อยรัดจิตให้ติดอยู่ในอารมณ์มันจะถูกปลดเปลื้องเลยมันจะถูกเพิกถอนหมดมีเท่าไหร่ถอนหมดพระองค์ท่านใช้คำว่าย่อมกำจัดเสียย่อมกำจัดเสียซึ่งอภิชฌาและโทมนัสในโลกออกเสียได้โลกของอารมณ์โลกอารมณ์ที่ผ่านทางการเห็นได้ยินได้กลิ่นรสสัมผัสอารมณ์ทางความคิดนึกมันเกิดร่วมไม่ได้ตั้งอยู่ไม่ได้ไม่มีที่อิงไม่มีที่อาศัยเพราะอะไรเพราะปรากฏเพียงชั่วขณะเดียวก็ดับไปมันจะตั้งอยู่ได้ยังไงมันจะอาศัยได้อย่างไรมันจะร้อยรัดได้อย่างไรรู้ชัดนะรู้ชัดก็คือรู้ชัดซึ่งขณะการเปลี่ยนแปลงขณะเดียวเท่านั้นสลายไปขณะลมใหม่มาแทนที่ก็สลายไปขณะเดียวจริงๆเป็นการประจักษ์ชัดนะตระหนักรู้ไม่ใช่ความเชื่อนะสัมผัสด้วยตัวเองว่ามันเป็นขณะจริงๆลมหายใจเนี่ยอาจจะมีผู้ปฏิบัติบางท่านนะลมหายใจก็ไม่ชัดกายเหนื่อยล้ามวลของกายนี่หนักไปหมดหากใครที่รู้สึกว่ากายเหนื่อยจิตเหนื่อยกายเหนื่อยเมื่อยล้าเนี่ยเราพระอาจารย์มีอุบายนะในขณะที่เราหายใจเข้านะให้เรามาเพ่งที่สะบักไหล่ทั้งสองด้านสะบักไหล่นะไม่ชัดไม่เบาไม่โฟลว์ไม่นิ่งเลยเนี่ยกายนี่มันเจ็บมันปวดมันอะไรไม่สมดุลเนี่ยกายหนักมากหายใจเข้าเอาความรู้สึกเพ่งไปที่สะบักไหล่ทั้งสองด้านหายใจออกปล่อยไปไม่ต้องเพ่งที่ไหนละหายใจเข้าครับก็เพ่งตรงนี้การเพ่งกับพร้อมกับลมหายใจเข้านะเพ่งที่สะบักไหล่ก็จะรู้สึกว่ามันเบาขึ้นมาสดชื่นขึ้นมานะอุบายไหนที่ยังจิตให้สัมผัสกับขณะกับการเปลี่ยนแปลงกับการเกิดดับของลมหายใจได้เราก็อยู่อุบายนั้นอยู่กับอุบายนั้น
หลักความจริงมีอยู่ว่าไม่ใช่เฉพาะการเคลื่อนของลมหายใจเท่านั้นที่จิตไปสัมผัสได้นะมันจิตมันจะไปสัมผัสการเคลื่อนอีกประเภทหนึ่งก็คือการเคลื่อนของนามใช่ไหมไม่มีใครที่จะไปฝึกจิตให้อยู่กับการเคลื่อนของรูปได้ตลอดมันจะเคลื่อนไปรับรู้ทั้งสองส่วนที่เราชอบใช้ไอ้สำนวนที่ว่ามันเคลื่อนออกจากลมหายใจแล้วมันไปไหนมันก็ไปอยู่กับความคิดนึกมันก็อยู่เมื่อมันไม่อยู่กับรูปมันก็ต้องอยู่กับนามสิเพราะที่อยู่ของจิตที่พักของจิตที่ตั้งอยู่ของจิตในสังสารวัฏเนี่ยในโลกิยะมันก็ตั้งอยู่ในรูปและนามเพียงแต่ว่ามันจะหยาบนามรูปและนามนี่จะหยาบหรือละเอียดแค่นั้นเองเราเห็นไหมขณะใดโมเมนต์ใดที่จิตอยู่กับกายก็จะเห็นการเคลื่อนของลมหายใจเห็นการเกิดดับของลมหายใจเข้าออกเมื่อใดที่จิตอยู่กับความคิดก็จะเห็นการเคลื่อนของอะไรเห็นการเคลื่อนเห็นการเกิดดับเห็นการเปลี่ยนแปลงของความทรงจำสัญญาความรู้สึกสุขทุกข์เวทนาความพึงพอใจไม่พึงพอใจรักชังสังขารเห็นอันใดอันหนึ่งไม่จำเป็นต้องเห็นทั้งสามนามธรรมนี้ก็ได้มันเชื่อมโยงกันอยู่นะสัญญาเวทนาสังขารวิญญาณนี่ทำกิจตั้งแต่ต้นแล้วนะในการรับรู้อารมณ์แล้วเมื่ออยู่กับความคิดก็จะเห็นการเกิดดับการเปลี่ยนแปลงของสัญญาของความจำของความรู้สึกเวทนาสุขทุกข์หรือเห็นการเกิดการดับในสุขในทุกข์ที่มันประกอบไปด้วยความรักและความชังอภิชฌาหรือโทมนัสชัดอย่างใดอย่างหนึ่งหรือชัดทั้งสามสภาวะเสร็จแล้วก็กลับมาที่การเปลี่ยนแปลงของรูปการเปลี่ยนแปลงของลมหายใจตามฐานต่างๆที่เราถูกอุปนิสัยเราถูกจริตเราอันนี้สำคัญมากนะมหาสติปัฏฐานนะมีบทสรุปลงตรงนี้นะเมื่อจิตเอาความรู้สึกไปตั้งไว้สติรับรู้คุณสมบัติของกายเวทนาจิตธรรมเมื่อตั้งไว้แล้วเป็นรับรู้อยู่ที่ฐานกายเวทนาจิตธรรมนะย่อมเห็นซึ่งความเกิดบ้างเห็นซึ่งความดับบ้างอันนี้สำคัญมากนะมหาสติปัฏฐานเพราะเมื่อเห็นซึ่งความเกิดและความดับเนี่ยสิ่งร้อยรัดจิตให้ติดอยู่ในอารมณ์เนี่ยมันจะถูกเพิกถอนมันจะถูกกำจัดไปหมดไปสิ้นไปเบาบางไปเนี่ยอาจจะมีผู้ปฏิบัติบางท่านบอกว่าเออจิตมันเข้าไปสู่ความสงบระงับแล้วจิตไม่อยากจะรับรู้อารมณ์อะไรเลยโดยเฉพาะลมหายใจเข้าออกเมื่อรับรู้ลมแล้วเนี่ยสิ่งที่มาพร้อมกับลมก็คือความคิดนึกนะอาจจะมีผู้ปฏิบัติบางท่านพอมารับรู้ลมหายใจกิจกรรมทางความคิดมาอีกแล้วถ้าใครที่อินทรีย์อ่อนที่จะไปเห็นการเกิดการดับของ
นามธรรมนี่มันยากหรือว่าอาจจะมีบางช่วงที่เราอารมณ์ตกค้างเยอะนะเมื่อใดที่เราไปรับรู้การเคลื่อนของลมหายใจมันก็จะมีการเคลื่อนของความคิดนึกการเคลื่อนของความพึงพอใจไม่พึงพอใจยึดติดพัวพันในอารมณ์เกิดร่วมด้วยมากเกินไปแล้วนะถามว่ามากเกินไปอ่ะเรากลับไปกลับไปที่ฐานใดฐานหนึ่งอุบายใดอุบายหนึ่งในสี่อุบายวิธีกลับไปที่กึ่งกลางสมองด้วยอุบายสี่อุบายวิธีเบื้องต้นที่บอกไปแล้วนะไปนิ่งอยู่ตรงนั้นเป็นหนึ่งเดียวกับกึ่งกลางสมองนั้นอิ่มเอมกับความนิ่งความเบาที่กึ่งกลางสมองนี่จนกว่าจะครบเวลานะจนกว่าจะครบเวลา
สมควรกับเวลานะเราพร้อมกันน้อมมือพนมมือน้อมจิตที่สงบดีแล้วนะแผ่ความปรารถนาดีไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายสัตว์เราได้ประกอบตนในทุกข์พัวพันในทุกข์ขอให้คลี่คลายผลจากทุกข์สัตว์เราใดที่มีความสุขอยู่แล้วขอให้มีความสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปขอให้ความปรารถนาที่ดีมิตรไมตรีการไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันจงแผ่ไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายโดยทั่วหน้าสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอเวราโหตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรซึ่งกันและกันเลยอัพยาปชาโหตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอนีคาโหตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปาริหะรันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเถิดสำหรับชั่วโมงที่สองนี้ไม่ทราบว่าผู้ปฏิบัติท่านใดจะเรียนถามปัญหาธรรมะหรือมีหัวข้อธรรมที่ต้องการให้พระอาจารย์บรรยายและอธิบายขยายความก็ได้นะเปิดโอกาสนะมีใคอารจารยส์คงะอ๋อได้ได้สาธุก็หลายคำถามครับอาจารย์จะปล่อยทีละคำถามหรือรวดเดียวคะลองก่อนลองก่อนอธิแล้วคำถคาม่ะเลยได้สำหรับการสังเกตของหนูนะคะหนูไม่แน่ว่าถูกไม่ถูกว่าพอเราเห็นลมปุ๊บความคิดก็มาปั๊บเหมือนเป็นดูโอเหมือนเขาเป็นแพ็กเกจนะคะทีนี้ถ้าเป็นลักษณะอย่างนี้เนี่ยจากที่หนูพิจารณาลงเนี่ยถ้าไม่มีมนสิการเนี่ยลมที่เราดูอยู่หรือความคิดที่เนี่ยมันเหมือนมันสูญเปล่าแต่พอใส่นมสิการเข้าไปเนี่ยเรารู้สึกว่ามันเป็นปัญญาความคิดก็คือปัญญาสําหรับมุมที่หนูมองนะคําใชถา่มของหนใชู่ก็คือว่าแล้วถ้าอัสสะผัสสะดับไปแล้วในฌานที่สี่คือลมกับความคิดที่เป็นปัญญาเนี่ยเป็นดูโอแล้วกระบวนการปัญญาตรงนั้นเนี่ยมันผุดยังไงว่าจ๊ะอันนี้คําถามแรกจะต่อคําถามที่สองแล้วไหมฮะได้ได้ได้คําถามที่สองก็คือว่าในสภาวะที่เราเห็นการเกิดดับอยู่เนี่ยในปัจจุบันขณะเนี่ยอภิชาและโทมนัสเนี่ยมันถูกถ่ายถอนไปใช่ไหมคะทั้งนี้ในกระบวนการตรงนี้เนี่ยองค์ธรรมใดนะคะที่ถูกพัฒนาอย่างเด่นซึ่งถ้าในกระบวนการที่หนูพิจารณาอยู่เนี่ยสัมปชัญญะกับสติเนี่ยมันเหมือนจะเป็นปัญญาทั้งคู่แต่เป็นปัญญาที่เกิดกันคนละช่วงขณะปัญญาเนื่องจากเห็นนามเห็นรูปปัญญาที่เห็นนามอันนี้เป็นความคิดของหนูซึ่งอาจจะไม่ถูกก็ได้คําถามอันนี้ก็คือว่าถ้าเป็นเช่นนี้แล้วเนี่ยทําไมองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถึงตรัสเรื่องโพชฌงค์เจ็ดว่าไม่มีสัมปชัญญะโพชฌงค์มีแต่สติสัมโพชฌงค์นี่คําถามที่สองเอางั้นเอาคำถามแรกก่อนเนาะจ้ะกลับขอบพระคุณค่ะคำถามแรกว่าไงนะทบทวนใหม่มันลมกับความคิดหนึ่งมันเป็นดูโอใช่ไหมคะแต่ว่าในความคิดที่หนูมองว่าเป็นปัญญาถ้าเรานำมนสิการลงไปเนี่ยมันก็เป็นปัญญากระบวนการของปัญญาทีถู่เกกิดต้อขงึ้นถูกต้องค่ะความคิดก็คือความสืบต่อของความทรงจำนั่นเองนะอันนี้พอความทรงจำแล้วมันส่งผลมันส่งลูกอะไรต่ออีกสภาวะธรรมหนึ่งเกิดขึ้นเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเนี่ยอันนี้เราเอาโดยสภาวะเนาะ
พอสัญญามาเกิดขึ้นปุ๊บเนี่ยมาละมันมามันตัวถัดไปมันเป็นตัวเวทนาความรู้สึกที่ไปร่วมกับสัญญาภาพอ่ะมาละดูที่ว่าเราจะเห็นช่วงไหนพอความรู้สึกมาความรู้สึกที่เป็นสุขอ่ะก็เป็นที่เปิดโอกาสให้ความพึงพอใจที่ยังดับไม่หมดก็ไปอิงอาศัยเลยถ้าความรู้สึกเป็นทุกข์ปฏิฆะขุ่นเคืองไอ้ตัวโทสะที่ดับไม่หมดมาแล้วก็เป็นที่อิงอาศัยของตัวโทสะอย่างนี้สามสภาวะสามตัวเนี่ยเราเข้าไปรู้ไปเห็นตัวไหนตัวใดตัวหนึ่งก็ได้เป็นความเข้าใจที่ถูกต้องแล้วที่ว่าที่เราเข้าใจว่าความคิดมันคือความสืบต่อของสัญญานะนี่เราไปเห็นตัวที่หนึ่งนะอย่าสาธุแล้วคำถามพระอาจารย์ยังไม่ตอบพระอาจารย์ยังไม่ตอบคำถามที่หนึ่งเลยอะคำถามที่หนึ่งถ้าสมมุติมันดูโอ้อย่างเงี้ยแล้วในขณะที่อัสสะผัสสะดับในฌานที่สี่เนี่ยปัญญาที่เกิดนี่มันเกิดจากขบวนการของอะไรพระอาจารย์อ๋อถ้าเอาตามสภาวะก็คือปัญญาเราต้องเข้าไปแม่นในพระสูตรด้วยนะถ้าจะถามหลักการนะก็คือว่าภิกษุทั้งหลายจิตของผู้ที่ตั้งอยู่ในรูปฌานทั้งสี่นั้นย่อมเห็นการเกิดดับของขันธ์ทั้งห้าโดยความเป็นของไม่เที่ยงนี่ถ้าว่าตั้งอยู่ในอรูปสัญญาอรูปฌานนะก็ย่อมเห็นความเกิดความดับของขันธ์ทั้งสี่ไม่มีรูปเลยนะอย่างนี้โดยสภาวะนะซึ่งนิยามของคำว่าเห็นการเกิดดับของขันธ์ทั้งห้าในขณะที่จิตตั้งมั่นอยู่ในรูปฌานทั้งสี่มันเห็นนัยยะของอะไรนะแน่นอนทีเดียวเวทนาจะมีเฉพาะสุขเวทนาและอุเบกขาเวทนาเท่านั้นทุกขเวทนาจะไม่ปรากฏจะไม่เกิดขึ้นร่วมกับในขณะที่จิตตั้งมั่นอยู่ในฌานนะในมิติของฌานตอบหรือยังชัดเจนยังหนูอาจจะไดเจสต์ได้ไม่สมบูรณ์นะเพียงแต่ว่าอ๋อแน่นอนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อเราเข้าไปถึงฌานที่สี่แล้วล่ะแต่ว่าขอคำอธิบายว่าแล้วปัญญาที่เกิดนั่นคือเป็นเรื่องของจิตล้วนๆใช่ไหมพระอาจารย์เป็นเรื่องของจิตล้วนๆปัญญาเอาเพกร็าะปปััญญญญาามั้งแล้วยังไงถามว่าเป็นเรื่องของจิตถ้าไม่ใช่เรื่องของจิตเป็นเรื่องของอะไรปัญญาก็อาจจะมีสัญญาเข้าไปเกี่ยวว่าคือถ้าไปในฌานอ๋ทอี่สี่อัสสคะืออปยั่างสนี้สะดับถ้าโดยสภาวะถ้าเราจะมาถามว่าเป็นสัญญาเป็นเวทนาเป็นปัญญาไหมเราอย่าลืมว่าปัญญานี่เป็นตัวสังขารนะในขคั่นะห้าเนี่ยเป็นฝ่ายของกุศลเจตสิกในส่วนเป็นเขาเรียกว่าเป็นกุศลเหตุส่วนอกุศลเหตุนั่นก็คือความเป็นอกุศลเจตสิกที่เป็นตัวแตกแขนงไปของราคะโทสะโมหะจะชัดเจนนะก็กราบขอบพระคุณค่ะระดับหนึ่งค่ะพระอาจารย์นะคำถามที่สองว่าไงนะคำถามที่สองก็คือว่าจากความเข้าใจของหนูก็คือสติกับปัญญาเอ้ยสติสัมปชัญญะกับสติเนี่ยคือองค์ธรรมความหมายเป็นเรื่องอข๋อองปัญญาคแืตอ่อย่เกาิงดนี้คนละขณะที่ว่าตัวสติสัมโพชฌงค์นั่นน่ะก็คือตัวสัมมาสติที่มีกำลังมากนั่นเองสัมมาสติจะเป็นสัมมาสติได้ก็ต่อเมื่อมีสัมปชัญญะเป็นบาดฐานเท่านั้นนี่ท่านอาจารย์กวยก้าย้ำมากย้ำมากก็คือสัมปชัญญะในบริบทนี้เนี่ยจะเป็นแค่บาดฐานคําว่าบาดฐานนี่คือเป็นตัวส่งไหมว่าที่เปลี่ยนสภาวะจากสัมปชัญญะแล้วต้องส่งต่อให้สติอ๋อเขาจะเกื้อกูลเขาจะอิงอาศัยกันอยู่อย่างนั้นพระอาจารย์ใช้คําว่าเกื้อกูลอิงอาศัยใช่ไหมคะเกื้อกูลอาศัยอิงซึ่งกันและกันแต่ตัวสัมปชัญญะเป็นตัวเหตุให้อ๋อตัวสติเนี่ยเป็นสัมมาสติโอเคเป็นเหตุสัมไปม่ชังญั้นญะเป็นเหตุทำงานทั่วไปสติของทางโลกที่เราเคยได้ยินได้ฟังในการคิดการอ่านในการวางแผน
นั่นมันก็เป็นสติแต่ไม่ใช่สัมมาสติถ้าตราบใดที่เขายังไม่รู้สึกตัวในปัจจุบันนะมันจะไม่ใช่สัมมาสติเลยแล้วในความที่สัมปชัญญะกับสติเนี่ยองค์ธรรมทั้งสองอย่างเนี่ยอะไรที่มีเมเจอร์เป็นเมเจอริตี้ที่เป็นคุณสมบัติเด่นของความเป็นสติของความที่เป็อน๋ปัอญญาคเระาอย่าลืมความที่เป็นสัปัมญปญชาัญญะนี่ในหลักอภิธรรมในสัมปชัญญะนี่คือตัวปัญญานะหนูเป็นไวค่ะยพเขจ้นา์ใจของเป็นไวยพจน์ของอะไรนะคะเป็นไวยพจน์เป็นคำแทนกันได้คเ่ปะ็นเข้าคใจำนว่ิายามถ้าพูดถึงสัมปชัญญะนี่หมายถึงปัญญานะค่ะแล้วถ้าพูดถึงสติล่ะเราจะเรียกเขาเป็นปัญญาด้วยไหมสตินี่เป็นสภาวะธรรมถ้าพูดถึงพจน์ชงเจ็ดนะค่ะสติพูดถึงพุทโธชงเจ็ดธรรมวิจยะนี่เป็นตัวปัญญาวิริยะปีติปัสสัทธิสมาธิอุเบกขานี่เป็นตัวสมาธิส่วนสตินั้นเป็นสภาวะที่เกื้อกูลทั้งสมาธิและปัญญาพระองค์ได้ตรัสอย่างนี้เนาะก็คือเหมือนเป็นบัฟเฟอร์เหมือนเป็นตัวถูกต้องถูกต้องโอเคโอเคสติเป็นใหญ่ชัดเจนนะแล้วคำถามที่สามคำถามที่สามก็คือว่าในระหว่างที่เราเห็นปัจจุบันขณะอยู่เนี่ยเห็นการเกิดดับอยู่ซึ่งพระอาจารย์ใช้คำว่าอภิชาตัณหาอุปทานไม่เกิดร่วมถูกไหมคะใชก็่คือใชมัน่ดับลงค่ะทั้งนี้ในระหว่างที่ก่อนที่เอกคตาจิตจะผุดขึ้นเนี่ยองค์ธรรมตรงนั้นนี่ที่ยังไม่เรียกว่าเป็นสัมมาสมาธิเนี่ยแต่กําลังจะตีเพิ่มพูนไปเป็นสัมมาสมาธิคือขันธิกะเริ่มจะเกิดในขณะตรงนั้นองค์ธรรมอะไรเด่นเรียกว่าอ๋อจะกเรียกำลวั่างอะขไรองปัญญากำลังของปัญญาเห็นกปาัรญเกญิาดดับเพราะว่าการเกิดดับนี่มีเกิดได้ทั้งกามภูมิรูปภูมิอรูปภูมิอย่าลืมนะแม้ยังไม่ได้ฌานจิตการเกิดดับก็ยังมีอยู่ส่วนคำว่าฌานจิตคืออะไรฌานจิตก็คือการเกิดการดับของรูปและนามในระดับละเอียดนั่นเองนะยังเกิดดับเหมือนกันเกิดดับเหมือนกันปัญญาจะเห็นการเกปิัดญกญาราดับก็คือตัวสัมมาทิฏฐินั่นแหละตัวปัญญาเข้าไปรู้ไปเห็นสภาวะตรงตามความเป็นจริงที่กำลังปรากฏนะที่กำลังปรากฏเพียงแต่ว่าเอ้าปรากฏอยู่เพียง5 นาทีไม่ถึง3 นาทีก็ถือว่ายาวแล้วนะเกิดอย่างต่อเนื่องเนาะเอาสักพักหนึ่งเอาไปพัวพันอีกแล้วตัวโผพันความคิดความนึกอารมณ์อย่างแรงปรารถนามาอีกแล้วอันนี้คือมันไม่ไอระยะช่วงอายุการของตัวปัญญาตัวนี้ของตัวที่ว่าไรซึ่งอภิชฌาและโทมนัสมันกินช่วงไม่นานแต่ถ้าว่ามันกินช่วงนานมันก็เป็นกำลังของสมาธิเพราะว่าฌานจิตนั้นอภิชฌาและโทมนัสซึ่งนิยามพระองค์ท่านตรัสว่าถ้าพูดถึงว่าอกุศลนะอกุศลธรรมเนี่ยมีพระสูตรหนึ่งพระองค์ท่านนิยามลงไปเลยได้แก่อภิชฌาและโทมนัสชัดมากนิวรณ์อกุศลธรรมอภิชฌาและโทมนัสย่อมดับไปในปฐมฌานเอ๊ะกรรมกรก็บอกเอ๊ะนั่นหมายถึงดับไปแล้วเนี่ยอกุศลระดับธรรมดับไปแล้วเนี่ยแล้วทำไมเขาไม่นิพพานนะถ้าสมมุติว่าเราอยู่ในยกตัวอย่างในยะของเราที่เรากำลังเจริญมรรคปฏิปทากันอยู่เนี่ยมรรคปฏิปทากันอยู่เนี่ยเราอย่าลืมว่าเราอยู่ในตกอยู่ใต้อิทธิพลของกามสัญญานะต่อให้เราเข้าไปสู่ฌานจิตทั้ง8 ขั้นยังไงก็แล้วแต่พอสักพักหนึ่งมันคลายออกมาเนาะจิตคลายออกมาจากฌานจิตนะกลับมาอยู่ที่คุณสมบัติอันเดิมอะโลกใบเดิมก็คือโลกของกามภูมินะมาแล้วแรงดึงของอภิชฌาและโทมนัสนะมาละอย่างนี้มันได้เกิดขึ้นตลอดนะทีนี้
ก็มีคำถามมาว่าสืบเนื่องจากคำถามของดร.ปูเนี่ยว่าเอ๊ะจิตที่ตั้งมั่นอยู่ในรูปสัญญาในฌานจิตมันมีการเติมเต็มไหมมันมีการเติมเต็มไหมถ้าพูดโดยสภาวะนะการเติมเต็มเนี่ยการเติมเต็มนี่เติมอะไรไม่ต้องพูดถึงระดับนั้นเราก่อนที่จะพูดถึงการเติมเต็มในระดับฌานจิตเราก็ต้องถามถึงว่าที่อยู่ในกามภูมิมนุษย์เราเนี่ยมันเติมเต็มอะไรเติมเต็มความสุขซึ่งความสุขที่เราจะเติมเต็มในกามภูมิเนี่ยมันก็จะเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้มันก็เติมเต็มด้วยรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเนี่ยปรนเปรอความสุขอันเกิดจากประสาทสัมผัสทั้งห้าก็เรียกว่าความสุขอันเกิดจากกามกิจกรรมทุกอย่างนะเติมเต็มเพื่ออย่างนี้นะเพื่อความสุขอันเกิดจากกามตัวนี้แล้วยังไงอ่ะเอาละอิ่มมากสุขมากกับอาหารเลิศรสความสุขอันที่จากมื้อที่เรากินมื้อที่เราทานมื้อที่เราลิ้มรสอ่ะมันอยู่ไม่ถึง10 นาทีนะอ้าวลองกินเข้าไปทีอาหารนี่มันเป็นสุขแบบนั้นนะกินเข้าไปจานที่สองจานที่สามความสุขอันเกิดจากรสจะไม่มีแล้วเพราะนั้นความสุขอันเกิดจากประสาทสัมผัสทั้งห้าพระองค์ท่านตรัสว่ามันเป็นความสุขที่ดับไปเร็วมากมันพร่องอยู่เป็นนิดเลยนะเพราะฉะนั้นจิตของมนุษย์เนี่ยอยู่ในกามภูมิเนี่ยถึงต้องแสวงหาถึงต้องมีกิจกรรมการแสวงหาความสุขอยู่แทบจะตลอดเวลาเพราะอะไรเพราะความสุขที่สัมผัสไปในแต่ละโมเมนต์มันดับไปแล้วมันไม่คงเหลืออยู่อีกแล้วคราวนี้แล้วความสุขภายในอ่ะความสุขที่ไม่เนื่องด้วยรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสก็คือความสุขอันอยู่ในยะของผู้ที่ได้ฌานเนาะฌานที่หนึ่งฌานที่สองฌานที่สามเนี่ยเขามีการเติมเต็มไหมเอออันนี้เป็นสภาวะที่ไม่มีใครถามเนี่ยมีการเติมเต็มไหมอัปปนาสมาธิเนาะพระองค์ท่านตรัสว่าภิกษุทั้งหลายสุขอันเกิดจากฌานจิตนั้นหมายถึงว่านิยามนะรวบรวมคำสอนของพระองค์ท่านบอกว่าเป็นความสุขที่ไม่พึงควรกลัวเป็นความสุขที่พึงเข้าไปส่องเสพเป็นความสุขที่พึงเข้าไปทำความใกล้ชิดนะเพราะผู้กุลบุตรกุลธิดาผู้มีปัญญาอยู่แล้วเนี่ยเมื่อเข้าไปส่องเสพไปสัมผัสกับความสุขอันเนื่องด้วยฌานนี้ย่อมเป็นไปเพื่อความหลุดพ้นเพื่อความสิ้นอาสวะที่พระองค์ท่านตรัสในฌานสูตรถามว่ามีการเติมเต็มไหมสภาวะความอิ่มความอิ่มตัวปีติมันเต็มแล้วนะมันเต็มแล้วไม่ต้องมีการเติมแล้วไอ้ความรู้สึกที่อยู่ในฌานนะเขาไม่มีการเติมเต็มแล้วเพราะมันตัวปีติมันบ่งชัดอยู่แล้วว่ามันเต็มแล้วถ้าจะเข้าใจอีกแบบหนึ่งก็คือว่าสภาวะการเติมเต็มนั้นมันมีตัวอัตตาที่เป็นตัวกระตุ้นเราแต่ว่าในสภาวะที่เข้าไปฌานจิตนี่มันนิวรณ์มันห้ามมันดับไปแล้วมันไม่น่าจะเข้าไปยุ่งกับมันแล้วใช่ไหมครับอาจารย์ผมไม่น่าจะเกี่ยวแล้วหรือเปขล่อางพระเมื่อใดที่แสวงหาความสุขทําไมถึงต้องแสวงหาความสุขถ้าแสวงหาความสุขมันความพร่องมันเกิดขึ้นทันทีนะปีติแปลว่าความอิ่มใช่ไหมมันอิ่มเอมันไม่พร่องเลยนะนี่หมายถึงสภาวะนะสภาวะแล้วพระองค์ท่านทำไมสิทธัตถะถึงไม่ยินยอมไม่ตกลงปลงใจว่าเออก็ความสุขมันก็สุขอยู่แล้วเนี่ยมันอิ่มเอมอยู่แล้วเนี่ยมันดับความหวั่นไหวได้แล้วเนี่ยในฌานจนไปถึงฌานที่8นะแล้วพระองค์ท่านถึงทำไมถึงไม่เห็นด้วยนะก็เพราะพระองค์ท่านก็อยู่ในกามภูมิเหมือนเราเนี่ยแหละพอออกจากฌานมาแล้วเนี่ยอ้าวความหวั่นไหวมาอีกแล้วพระองค์ท่านว่าเอ๊ะจิตมันเป็นอาพาธอยู่นะ
จิตมันยังมันตกอยู่ใต้เงื่อนไขบางสิ่งบางอย่างซึ่งเงื่อนไขตัวนั้นจะต้องถูกดับหรือว่าเงื่อนไขตัวนั้นน่ะจิตจะต้องอิสระจากเงื่อนไขตัวนั้นโดยนัยยะอย่างไรสัญญาไงสัญญาและเวทนาจิตที่หวั่นไหวนะก็คือหวั่นไหวในความในพระองค์ท่านตรัสว่าภิกษุทั้งหลายจิตของสัตว์โลกนะย่อมหวั่นไหวอะไรหวั่นไหวในการเปลี่ยนแปลงในการเปลี่ยนแปลงชัดเจนมากนะหวั่นไหวว่าหวั่นไหวในการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงของอะไรอ่ะก็เปลี่ยนแปลงของความสุขนี่ไงสุขเวทนาเปลี่ยนแปลงดับไปแล้วพระองค์ท่านนึกตรัสว่าภิกษุทั้งหลายสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นสุขหรือเป็นทุกข์จะเข้าในนิยามนี้ทันทีเลยนะเป็นทุกข์พระเจ้าค่ะสิ่งใดเป็นทุกข์นะสิ่งนั้นควบคุมได้ไหมบังคับได้ไหมคอนโทรลได้ไหมไม่ได้บังคับควบคุมไม่ได้สิ่งนั้นนะไม่ใช่ตัวตนเนี่ยสัตว์โลกเนี่ยหวั่นไหวกับการเปลี่ยนแปลงของสุขเวทนาต่ออีกสองคำถามได้ไหมครับอาจารย์อันนี้ก็มีผู้ถามว่าเออแล้วถ้าเราอยู่ในกามภูมิเนี่ยเราเป็นอัจฉริยะใครที่เป็นอัจฉริยะบุคคลเนี่ยเข้าไปถึงบรรลุถึงสภาวะจิตทะลุทะลวงจากกามภูมิไปถึงรูปภูมิอรูปภูมิเนี่ยเขาจะดำรงอยู่เช่นนี้อยู่แบบนั้นได้โดยตลอดไหมมันไม่ได้ตลอดเลยเพราะภูมิแรงดึงของกามภูมิโลกใบนี้ก็จะดึงดูดเราดึงเราให้มาร่วมกับวิบากนะวิบากแล้วเราต้องเห็นน่ะต้องได้ยินน่ะต้องปฏิสัมพันธ์น่ะเอ๊ชีวิตที่เราไม่ได้เลือกไม่ได้เฟ้นไม่ได้ต้องการน่ะมันเป็นมิติของชีวิตที่ขับเคลื่อนเข้ามาแล้วนำความทุกข์มาให้เราเอ๊ะทำไมชีวิตมันเป็นแบบนี้ชีวิตที่มันเลือกไม่ได้คำว่าเลือกนี่คือเลือกอะไรคำว่าเลือกนั่นก็คือในเลือกอะไรเลือกในยะที่ว่าเหตุปัจจัยที่จะทําให้ที่มันที่จะก่อให้เกิดความสุขเขาเรียกว่าชีวิตที่เลือกได้ทําไมจะต้องเลือกก็แสดงว่ากามภูมิเนี่ยมันมีความพร่องเป็นนิดพร่องจากความสุขอะนะมันถึงต้องมีการเลือกเหตุและปัจจัยเลือกอารมณ์เลือกความสัมพันธ์เลือกอะไรทุกสิ่งทุกอย่างเลือกกิจกรรมอ่ะเพื่อให้เกิดความสุขไงแล้วเราตอนเนี้ยในกามภูมิเราเลือกมาเท่าไหร่แล้วเนาะตั้งแต่ตื่นขึ้นมาจากการหลับเลือกเลือกเลือกวัยเราเป็นวัยเท่าไหร่แล้วเลือกการศึกษาเลือกการงานเลือกชีวิตคู่เลือกสถานที่เลือกความสัมพันธ์เลือกเลือกเลือกเราอย่าลืมนะเราอยู่ในกามภูมิเราก็จะอยู่กับความพร่องเลยนะความสุขถ้าหากว่าเราไม่มีองค์ความรู้หรือไม่อินทรีย์เราไม่แก่กล้าเรื่องสมาธิวิปัสสนานิยามการเลือกนั้นมันจะเป็นการเลือกที่อาศัยอารมณ์ที่ผ่านทางประสาทสัมผัสทั้งห้าเราเลือกรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสเราตกอยู่ใต้อิทธิพลของกามสัญญาเพราะฉะนั้นเมื่อเราเห็นโทษเนาะเห็นโทษพระองค์ท่านนึกตรัสว่าภิกษุทั้งหลายหากว่าโลกนี้ไม่มีอัสสัทธะคือไม่มีคุณไม่มีความสุขเลยสัตว์โลกก็จะไม่มีการพัวพันไม่มีการยึดติดภิกษุทั้งหลายหากว่าโลกนี้ไม่มีอาทีวนะไม่มีโทษไม่มีทุกโทษเลยสัตว์ก็จะไม่มีความเบื่อหน่ายก็ไม่แสวงหาความหลุดพ้นเอ๊ะจิตดวงใดที่ได้เบื่อหน่ายแล้วเห็นความไม่มีสาระจากการเลือกความสุขอันเกิดจากกามเนี่ยเราเหนื่อยมากพระองค์ท่านนึกตรัสไงใครที่แสวงหาความสุขหมกมุ่นอยู่กับความสุขอันเกิดจากกามพระองค์ท่านตรัสว่าเป็นกามสุขันธิกานุโยคใช่ไหม
ย่อมมีความคับแค้นใจเป็นเบื้องหน้ามีความทุกข์เป็นที่สุดองค์ท่านใช้คำว่าย่อมถึงความพินาศนะย่อมถึงความเสื่อมก็เสื่อมไหมล่ะโลกของเราทุกวันนะมีการเข่นฆ่ามีความขัดแย้งจากระดับย่อยๆนะไปสู่ระดับมหาภาคไปสู่ระดับประเทศนะเอ๊ะมนุษย์ทำไมยังฝักใฝ่อยู่ในความรุนแรงเขากลัวความสุขจะเปลี่ยนแปลงไปในระดับที่เขาจะสัมผัสได้ภัยมาแล้วต่างคนต่างกลัวว่าภัยนั้นพยะภัยมาแล้วเหตุการณ์นั้นเหตุการณ์นี้องค์กรนั้นองค์กรนี้ระยะเวลาสถานการณ์แบบนั้นนู่นนี่ภัยมาแล้วภัยมานั่นก็คือความสุขมันจะเปลี่ยนแปลงไปแล้วหาวิธียังไงบ้างอ่ะมนุษย์ไม่รู้วิธีที่ถูกต้องนะเพราะคือภัยเหล่านี้มันจะจบลงด้วยกิจกรรมที่ไปสร้างภัยขึ้นมาอีกมันมีความสุขในนัยยะที่ว่าไม่ต้องแสวงหามีไหมมันเป็นองค์ความรู้ที่น้อยมากนะในสังคมมนุษย์เราเนี่ยจำนวนผู้ที่เข้าใจผู้ที่ใฝ่หาใส่ใจองค์ความรู้เกี่ยวกับความสุขภายในเหมือนพวกเราที่มาแสวงหาให้คุณค่าให้ความสำคัญกับความสุขของจิตวิญญาณเนี่ยถ้าหากว่าเราเนี่ยสังเกตว่าเอ๊ะตัวเรายังเป็นผู้ที่ฝักใฝ่ในความรุนแรงอยู่ไหมนั่นแสดงว่าเราสัมผัสกับความสุขอันภายในเนี่ยความสุขมันเกิดจากภายในเนี่ยน้อยมากเราให้ความสำคัญน้อยมากเรายังไม่สัมผัสกับความสุขภายในเท่าที่ควรยังฝักใฝ่ในความรุนแรงอยู่ไหมความขัดแย้งในความสัมพันธ์นะนั่นคือเราฝักใฝ่ในความรุนแรงมันคุกกุ่นอยู่พึงรำลึกเสมอว่านั่นเราติดความสุขอันเกิดจากกามแล้วแต่ไม่เป็นไรตราบใดที่เรายังมีความศรัทธาเห็นความสำคัญของความสุขความสงบบนเส้นทางแห่งจิตวิญญาณโดยอาศัยสมาธิและวิปัสสนาเนี่ยเราจะพบนะเราจะข้ามพ้นโลกที่มันหน่วงมันเหนียวมันรั้งมันดึงเราไปร่วมกับในความสุขที่เกิดเพียงเล็กน้อยแต่ให้ค่าตอบแทนมากเหลือเกินนะความสุขมันเกิดจากกามนะความสุขของภายนอกความสุขอย่างลูกโลกเราจะมาอยู่กับความสุขที่ไม่ต้องมีการเติมเต็มโอ้ทรัพยากรของโลกนี้จะเหลือเยอะมากนะความสุขของมนุษย์ยุคหนึ่งที่เป็นความสุขภายในนะระบบนิเวศระบบทุกอย่างที่อยู่บนโลกใบนี้จะถูกใช้ไปน้อยมากความสุขอันเกิดจากกามนั้นจากการบริโภคกามสุขขันธ์ในการนุโยคนี้ได้ทำลายทรัพยากรของโลกใบนี้มากจริงๆนะมากจริงๆอ่ะก็พูดมาเท่านานนะคำถามต่อไปพระอาจารย์คะจากการจับการปฏิบัติของหนูเนี่ยคือถ้าหลับตาปุ๊บความคิดเขาก็เสนอมาเลยพอมีความคิดปุ๊บมันหลก็ับดตูาปุ๊บความคิดเสนอมาเลยอันนั้นคือวิบากไม่ใช่คุณพระอาจารย์สัญญหลาับตมาันปุ๊มบาแล้วสัญญาเนี่ยมันมาไอตัวตัณหาอุปาทานมันก็จ่ออยู่นั้นละมันจะตั้งอยู่นั่นเองบางคนบอกว่าตัณหาอุปาทานมันไม่เกิดดับแล้วมันมีพลังมากมันอยู่ตรงนั้นแล้วไม่จริงอ่ะไม่จริงตัณหาอุปาทานก็เป็นตัวสังขารมันก็เกิดดับเหมือนกันเพียงแต่ว่าเราไม่เห็นไม่เข้าไปรู้ไปเห็นมันอย่างต่อเนื่องแค่นั้นเองคำถามว่าไงนะคือของหนูพอหลับตาปุ๊บลมเขาก็เสนอแนะมาเลยเสนอพอลมปุ๊บดูโอ้มันก็คือความคิดถูกไหมคะทีนี้อ๋อกับการในระยะแบบนี้แสดงว่ามันเกิดจากกิจกรรมในชีวิตประจำวันของเราที่เราใช้ความคิดนึกมากค่ะทีนี้กับการทีอ่ันจนะี้ไปมีส่วน
มีส่วนค่ะมากๆครับทีนี้ถ้าลงไปลิ้นเนี่ยเราโอเคกับมันใช่ไหมอืทมีนี้คําถามก็คือว่าถ้าลงไปลิ้นเนี่ยโดยที่เรารู้สึกตัวล้วนๆอย่างที่พระอาจารย์ย้ำเสมอเนี่ยนั่นหมายถึงว่ากระบวนการพัฒนาตรงนั้นเนี่ยมันเป็นกระบวนการการพัฒนาสมาธิไหมคือปัญญาเนี่ยหนูไม่ซีเรียสละแต่หนูต้องการพัฒนาสมาธิขอโทษที่พูดอย่างนี้ถ้าเกิดเราอยู่ที่ปลายลิ้นตลอดเนี่ยจริงๆแล้วถามว่าถ้าเรานิยามของคำว่าสัมปชัญญะความรู้สึกตัวไอ้ความรู้สึกที่มันนิ่งจากความคิดอ๋อมันก็ปัญญแลา้วความนิ่งมันอยู่ที่เกิดกลางสมองความรู้สึกตัวเรามีไหมมีทำไมไม่มีแลม้วน้อยด้วยนั่นก็คือปัญญาใชนั่่นคือใช่ปัญญาทีนี้ไอ้ปัญญาเนี่ยหนูไม่ซีเรียสไงหนูต้องการจะเพิ่มศักยภาพของสมาธิเพราะนั้นว่าหนูเป็นคนพระออ่าอจนารยส์มบาอกธแล้ิวใช่ไหมว่าอุบายวิธีในสี่อุบายวิธีเบื้องต้นที่เพื่อที่ให้ปริมาณความคิดที่สมองเนี่ยกิจกรรมทางความคิดที่สมองมันระงับลงอย่างรวดเร็วอย่างอัศจรรย์อย่าลืมนะก็มีผู้ปฏิบัติบอกแล้วเราจะอยู่ตรงกึ่งกลางสมองด้วยอุบายใดอุบายหนึ่งไปตลอดชั่วโมงได้ไหมครับได้จะหลายชั่วโมงก็ได้จนกระทั่งว่ามันเกิดปัญญาขึ้นมาอีกถ้ามันเต็มที่กึ่งกลางสมองนะหนูไปแล้วจิตจะเคลื่อนเข้าไปสู่มิติใหม่ของการรับรู้ก็คือเคลื่อนเข้าไปสู่คณิกะสมาธิมันจะเคลื่อนลงที่ปลายสุดของกระดูกไขสันหลังนะมันจะเคลื่อนลงมาเอกคตาจะปรากฏแต่ต้องเต็มก่อนนะซึ่งมันจะช้ามากแต่ก็ช้าไม่เป็นไรเนี่ยขอให้จิตสงบเนี่ยมันก็คุ้มแล้วเนี่ยก็อันนี้คือวิของหนูแล้วคืออ่อนสมาธิพระอาจารย์โอเคคได่ะได้ถามว่าเมื่ออยู่ตรงนี้แล้วสักเวลาหนึ่งหรือถ้ามันเต็มนะมันจะเต็มเมื่อไหร่ไม่รู้แต่บางคนอ่ะได้คำว่ามันช้านี่มันหมายนิยามสำหรับบางคนบางท่านนะบางท่านอาจจะเออพอไม่สนใจไม่เอาไปแล้วอยู่กับลมอยู่กับอย่าลืมนะสามสภาวะสี่อุบายวิธีเนี่ยที่เราใช้เนี่ยอยู่ลมมันจะนิ่งโดยอัตโนมัตินะไอ้ที่ว่าความคิดความนึกมันทำไมไม่ทำงานเพราะลมมันนิ่งไงจริงไหมเนี่ยอยู่ที่ปลายลิ้นไปแตะดิแต่ความรู้สึกที่ปลายลิ้นลมมันจะหายใจมันจะนิ่งโดยอัตโนมัติเลยตายเนี่ยมันก็นิ่งแล้วพอลมนิ่งความคิดก็นิ่งแต่ผู้ปฏิบัติบางท่านบอกพระอาจารย์ครับผมว่าความคิดมันนิ่งก่อนนะลมถึงนิ่งเออก็แล้วแต่เงากับวัตถุอันไหนมาก่อนเอาง่ายๆเนี่ยเห็นอันไหนก่อนก็ไม่เป็นไรหรอกมันสัมพันธ์กันเสมอระหว่างความคิดกับลมหายใจชัดเจนนะต่อไปเออน่าจะแบ่งคนอื่นบ้างแล้วค่ะหนูอยากฟังคนอื่นบไ้ดา้งนะอันนี้พอมาถึงตรงนี้นะที่ผู้ปฏิบัติบางท่านว่าชีที่ว่าเอ๊ะทำไมอุบายวิธีที่ว่าเรืองปัญญาที่จะทำให้พื้นที่ของอุปนิสัยความยึดความติดคือโลกของความคิดมันยุติบทบาทแล้วลงได้ทันทีนะผู้ปฏิบัติบางท่านว่าเอ๊ะทำไมมันง่ายจังมันเหมือนถึงสำหรับบางท่านนะที่ว่าดำรงจิตให้อิสระจากการเลือกคือไม่มีช้อยให้เลือกเลยในโมเมนต์นะใน40 นาทีในหนึ่งข้ามนั่นนะดำรงจิตอยู่เช่นนี้เอ๊ะทำไมมันเงียบเร็วจังอันนี้ก็เรียกว่านี่คืออะไรชีวิตเนี่ยมันได้ไปสัมผัสกับมิติของการไม่เลือกไงเราเสพคุ้นนะในชีวิตของเราโลกของที่เราอยู่สังคมที่เราอยู่สภาพแวดล้อมที่เราอยู่เราเป็นหนึ่งเราอยู่ในไอ้เขาเรียกว่าเราอยู่ในโครงสร้างของสังคมที่เราเป็นอยู่เราก็ต้องใช้การเลือกใช้อะไรเนี้ยไปแต่พอเรามาถึงจุดหนึ่งเรามีเป็นอิสระเราเป็นเสรีชนเนี่ยเราเป็นอิสระชนเนี่ยเอ๊ะถ้ายังเลือกอยู่อย่างเงี้ยความคิดก็ไม่ยุติความคิดมันทํางานมากเหลือเกิน60,000 เรื่องต่อวันมากไปแล้วลมหายใจเข้าออกก็มีอานิสงส์มากจริงแต่มันแต่ตอนนี้มันเอาอุบายของลมหายใจยังไม่ได้ก็หาอุบายไหนก็ได้ที่
ที่ทำให้พื้นที่ของความคิดของความนึกมันยุติบทบาทลงก็คือละคลายแรงปรารถนาโดยนัยยะคำว่าไม่เลือกถ้าไม่เลือกเราจะสัมผัสกับอะไรสัมผัสกับชีวิตที่เป็นอยู่สัมผัสกับรูปและนามสัมผัสกับ here and now ขณะนี้เดี๋ยวนี้ยังอัศจรรย์นะถ้าเรายังเลือกอยู่มันไปแล้วมันไปสู่อารมณ์อนาคตละอย่าลืมนะจิตที่เข้าไปถึงระดับรูปสัญญารูปสัญญานะคือเป็นจิตที่ไม่เลือกแล้วนะจิตเขาจะแนบแน่นอยู่กับสภาวะของรูปและนามเขาอยู่กับสสารอยู่กับพลังงานล้วนๆเลยนะที่กำลังเกิดกำลังดับนะเพราะองค์ท่านใช้คำว่ารูปสัญญาคือสัญญาภาพนะไม่ใช่สัญญาภาพคือความรู้สึกสัญญาตัวเนี้ยมันจะอยู่กับรูปขันธ์ที่กำลังเกิดดับเนี่ยมันไม่ใช่อยู่กับสัญญาที่เคยเห็นที่เคยได้ยินได้กลิ่นรสสัมผัสซึ่งเป็นโลกของอดีตหรือว่าไปอยู่กับสัญญาที่จะเกิดในอนาคตรูปที่เคยเห็นที่มันปราณีตที่มันประกอบด้วยสุขจะต้องสุขกว่านี้อีกด้วยกิจกรรมอะไรบางอย่างในอนาคตไม่ใช่แบบนั้นพระองค์ท่านถึงใช้คำว่ารูปสัญญาก็คือรูปที่เกิดจากองค์ประกอบของดินน้ำไฟลมที่กำลังดำรงอยู่กำลังหายใจเข้าหายใจออกธาตุไฟก็กำลังเย็นร้อนอ่อนแข็งเนี่ยเย็นร้อนอ่อนแข็งหนักเบาไหวตึงเนี่ยการเคลื่อนของลมเข้าลมออกเนี่ยธาตุทั้งสี่เนี่ยไอ้จิตที่เข้าถึงระดับรูปสัญญาเข้าถึงระดับฌานเนี่ยจิตจะแนบแน่นอยู่กับรูปนี้เรียกว่ารูปสัญญาอันนี้สภาวะที่พระอาจารย์อธิบายที่ขยายความของคําว่ารูปสัญญาหรือว่าฌานจิตเนี่ยก็จะเป็นการตอบคําถามแล้วก็เป็นการไขความเป็นการให้คําตอบกับอาจจะมีผู้ปฏิบัติบางท่านที่ไปตีความหรือไปเข้าใจผิดพลาดว่าผู้ที่เข้าถึงฌานจิตนั้นนะจะมีความรู้สึกที่ว่าเวิ้งว้างเป็นความเวิ้งว้างที่ไม่มีรูปไม่มีนามเป็นความเวิ้งว้างที่หาขอบเขตไม่ได้ไปนู่นน่ะไปสักไกลเลยความเป็นหนึ่งเอกคตาเนี่ยจะผูกจิตตรึงจิตจะเป็นสภาวะเป็นตัวเจตสิกที่ประกอบกับจิตทำให้ความรู้สึกตัวทำให้จิตเนี่ยแนบแน่นอยู่กับรูปเนี่ยรูปเนี่ยซึ่งเอกคตาเนี่ยจุดที่ตั้งของเอกคตาเขาก็มีระดับชั้นของเขานะมันมี6ระดับด้วยกันก็คือคณิกะ1คณิกะ2อุปจาระ3ฌานที่1ที่2ที่3ที่4รวมกันนะรูปฌาน4บวกกับรูปฌาน4นี่เป็นอัปปนาสมาธิใช่ไหมส่วนถัดลงมาก็เป็นอุปจาระแล้วก็อันดับแรกก็เป็นคณิกะ6ระดับชั้นของเอกคตานี่เองที่เกิดร่วมกับจิตอ่ะจิตถึงได้แนบแน่นอยู่กับรูปนี้เป็นสัญญาที่สั้นมากสั้นเพราะอะไรสั้นเพราะว่าองค์ประกอบของรูปน่ะมันเกิดดับเกิดดับขณะเดียวเท่านั้นสลายไปขณะใหม่มาแทนที่อยู่กับโมเมนต์อยู่กับขณะเนี่ยนี่หมายถึงว่าหมายถึงอะไรหมายถึงสมาธินี้ที่ว่าอยู่กับโมเมนต์อยู่กับขณะอยู่กับรูปสัญญาเนี่ยอยู่กับความเกิดอยู่ความดับเนี่ยนั่นต้องเป็นสัมมาสมาธินะสำหรับองค์ความรู้ที่มนุษย์เราเข้าถึงก่อนในยุคเนี่ยก่อนที่พุทธะจะอุบัติขึ้นในโลกเนี่ยต่อให้เขาเข้าถึงฌานเข้าถึงเอกคตายังไงก็แล้วแต่เขาจะไม่เห็นความสืบต่อไม่เห็นการเกิดการดับของรูปและนามนะอย่าลืมสุขก็เป็นสุขเป็นใสสาปีติก็เป็นปีติเป็นใสสาอุเบกขาก็เป็นอุเบกขาเป็นใสสาเนี่ยไม่เห็นความเกิดดับเลยไม่เห็นความไม่เห็นความสืบต่อของสันตติเลยประมาณนี้
นี่แหละมิติชีวิตที่ไม่เลือกเมื่อเราไม่เลือกนะถ้าเรายังเลือกอยู่ชีวิตก็เป็นอย่างนี้แหละโยมผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายมนุษย์ได้ฟันฝ่าอุปสรรคความทุกข์ทางกายภาพเนาะฤดูหนาวที่โหดร้ายจะต้องเก็บฟืนจะต้องสะสมนู่นนั่นนี่ทางกายภาพนี่เราผ่านความยากลำบากโดยเลือกแล้วเลือกอีกมาถึงจุดสูงสุดแล้วนะห่วงโซ่ของความเป็นอยู่ของมนุษย์ในยุคเราเนี่ยมันจุดสูงสุดแล้วแล้วเอาความสะดวกสบายนั้นมาปนเปื้อนมาตอบสนองอย่าลืมนะความสุขอันเกิดจากกามที่เราได้รับต่อให้วิวัฒนาการทางองค์ความรู้ที่จะหยิบยื่นความสุขให้เราซึ่งเรานิยามว่าเป็นวิทยาศาสตร์มันเจริญรุดหน้ายิ่งเจริญรุดหน้าการตอบสนองความสุขก็ยิ่งรวดเร็วอ่ะนั่นคือความพินาศก็เร็วเหมือนกันความเสื่อมก็เร็วเหมือนกันพระองค์ท่านถึงตรัสว่าจิตของผู้ที่เข้าไปข้องเกี่ยวอยู่โวพันอยู่ในสุขในกามสุขนั้นย่อมถึงความเสื่อมเขาเหล่านั้นย่อมถึงความพินาศเป็นเช่นนี้นะแล้วฉะไหนว่าเราจะเอาชีวิต100 ปีนะที่มันมีขีดจำกัดมากนะเมื่อเทียบกับอายุของโลกไปเสียเวลากับความสุขอันที่มันนำความทุกข์มาให้มากกว่าเนี่ยไปเพื่ออะไรนะไปเพื่ออะไรมาสัมผัสกับชีวิตที่ไม่ต้องเลือกบ้างแล้วเส้นทางใหม่มิติใหม่ความรู้สึกอันใหม่ที่เราไม่เคยรู้เคยเห็นนะมันจะเปิดเผยตัวมันเองมันจะเปิดเผยตัวมันเองคุ้นเคยเสพคุ้นอยู่กับการเลือกมามากแล้วใน24 ชั่วโมงนะธรรมชาติก็เยียวยาแล้วนะให้โอกาสไม่เลือกนะในชั่วโมงแห่งการหลับพอมันตื่นขึ้นมาเลือกอีกแล้วแล้วเหนื่อยนะชีวิตเหนื่อยเหนื่อยกับการเปลี่ยนแปลงของความสุขที่เราได้รับจากการนะจากประสาทสัมผัสทั้งห้าเราเหนื่อยที่จะต้องไปบิ้วมันไปแสวงหามันไปสร้างมันด้วยกิจกรรมต่างๆมนุษย์นั้นเบื่อจงเห็นความไร้สาระเห็นความทุกข์อันมากกว่าความสุขในโลกของกามสัมผัสเสพคุ้นอยู่กับ1 ชั่วโมงนะก่อนนอนตื่นนอนเมื่อความคิดความนึกเมื่อการปรุงแต่งกิจกรรมทางสมองมันระงับลงกิจกรรมทางการกิจกรรมทางการเลือกอารมณ์มันก็ยุติลงแล้วอะไรยุติก่อนการเลือกอุปนิสัยความคุ้นเคยการเสพคุ้นอยู่กับการเลือกต้องยุติก่อนแล้วกิจกรรมทางสมองทางความคิดมันจะยุติตัวของมันเองแล้วอุบายไหนล่ะที่จะเข้าถึงเร็วที่สุดที่ว่าความคิดความนึกกิจกรรมทางสมองนี่จะเงียบลงอย่างอัศจรรย์อย่างรวดเร็วที่สุดก็คืออุบาย4 อุบายวิธีเบื้องต้นที่พระอาจารย์แนะนำไปแล้วนะชีวิตที่เลือกได้ชีวิตที่เลือกไม่ได้เรามาอยู่ในสังสารวัฏเนี่ยสีสันในการดำรงชีวิตอยู่ของสัตว์โลกนะบอกเหมือนกับว่าชีวิตที่มันมีตัวเลือกมีช้อยให้เลือกชีวิตที่เลือกไม่ได้แล้วมันจะมีความหมายอะไรมันจะมีนัยยะอะไรเราเสพคุณเราถูกหลอกนะเลือกไปเถอะแล้วคุณจะตกเป็นทาสของการเลือกเหมือนกับมีสิ่งหนึ่งมาโปรแกรมเราอยู่ให้มนุษย์เนี่ยต้องให้สัตว์ประสาทเนี่ยต้องเหน็ดเหนื่อยกับกิจกรรมเลือกอะไรเลือกกิจกรรมบางอย่างเพื่อปรนเปรื้อให้เกิดความสุขเนี่ยแล้ววัตถุที่การเลือกอ่ะถ้าเป็นรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสอันจะแลกมาซึ่งความสุขเนี่ยเป็นความสุขที่พุทโธทีนะพระองค์ท่านตรัสว่าเป็นความสุขที่ยากเป็นความสุขที่ไม่ประณีตเลย
ที่ภาษาบาลีว่าเป็นความสุขของปุถุชนปุถุแปลว่าความยากความหนักความไม่ละเอียดมีทางเลือกแล้วนะแต่เป็นทางเลือกที่ไม่เกี่ยวกับเราจะต้องยุติถ้าเราจะได้สัมผัสกับสภาวะที่ใหม่เป็นที่พึ่งได้ที่เป็นความอยู่กับความสุขที่ได้ยาวกินช่วงยาวนานกว่าแล้วเป็นความสุขที่ไม่มีภัยเป็นความสุขที่อยู่บนฐานของความสงบก็คือความสุขภายในนะซึ่งเราจะสัมผัสได้ก็ต่อเมื่อกิจกรรมทางความคิดเนี่ยจะต้องทางสมองต้องยุติก่อนซึ่งความคิดจะยุติได้ก็ต่อเมื่อการเลือกอารมณ์จะต้องยุติถ้ายังมีการเลือกอารมณ์อยู่เลือกในกิจกรรมหนึ่งใดอยู่เลือกอารมณ์อยู่ความคิดจะไม่ยุติบทบาทมันลงจงสัมผัสจงคุ้นเคยกับอุบายเนี่ยอุบายที่ทำให้ความคิดอันเป็นพื้นที่กิจกรรมทางสมองเนี่ยมันลดลงแล้วเราความจริงจะเผยตัวมันเองนะความจริงอันละเอียดกว่าประณีตกว่าที่ผู้ปฏิบัติบางท่านบอกใช้คำว่าโลกใบใหม่โลกใบเก่าก็คือโลกที่เราคุ้นเคยในชีวิตประจำวันเอ๊ะมันมีอีกมิติหนึ่งนะเราทำงานไปเรามีชีวิตอยู่เราใช้ความสัมพันธ์ไปก็ให้สัมพันธ์กับโลกนั่นแหละโครงสร้างของโลกส่งข้างโครงสร้างของมนุษย์ของประเพณีของวิถีความสัมพันธ์ที่มีอยู่แต่ลึกๆแล้วเราจิตของเราเนี่ยไม่ผูกพันกับสิ่งใดจงเป็นอิสระจากการเลือกแล้วเราจะได้สัมผัสกับมิติชีวิตที่ไม่อยู่กับการเลือกอันนี้เป็นสิ่งที่น่าศึกษามากพระอาจารย์ค่ะได้มีคำถามคือในขณะที่ปัจจุบันขณะเนี่ยอวิชชาโทมนัสก็เกิดไม่ได้อวิชชาตัณหาอุปทานก็คือเราฟรีจากอวิชชาตัณหาอุปทานนั่นหมายถึงว่าในปุถุชนก็สามารถมีชีวิตที่ฟรีจากอวิชชาตัณหาอุปทานได้ในขณะนั้นถูกไหมคะจากคำอธถิูบกายตข้อองงพระเขอาาเจรียากรยว์่าตทังคะนิโรธไงการดับทุคกข่ะ์นั่นเป็นเท่ากับกค่ะำลังปัญญาแล่นไปค่ะทีนี้ในสภาวะตรงนั้นเนี่ยมันเป็นการบ่มอะไรอ่ะบ่มปัญญาหรือบ่มสมาธิหรือบ่มทั้งคู่ในโมเมนต์แบบนั้นไม่ต้องเป็นการต้องเป็นปัญญาเด็ดเห็นความเป็นจริงเห็นอยู่กับขณะก็ต้องเห็นความจริงของสภาวะรูปและนามที่กำลังปรากฏมันปรากฏอยู่เพียงชั่วขณะนะถ้าเราอยู่กับขณะเราก็ต้องเห็นอายุกาลขององค์ประกอบของรูปอ่ะดินน้ำไฟลมมันจะต้องแจ้งอะไรสักอย่างหนึ่งคำว่าขณะนี่มันคือขณะของรูปนะไม่ใช่ขณะของอย่างอื่นค่ะนั่นคือเรากำลังบ่มปัญญาใช่ไหมพระอาจารย์ถูกต้องแล้ตวรงตามความเป็นจริงไงค่ะทีนี้ในกระบวนการพัฒนาที่จะเข้าถึงที่กำลังปรากฏค่ะก่อนที่เอกคตาจะเกิดเนี่ยมันแล้วกระบวนการตรงไหนอะที่มันบ่มสมาธิอะเพราะได้เห็นอยู่ปัจจุบันขณะอยู่ทุกขณะไปเรื่อยสมอมุ๋อตินะเพราอะัว่นานัย้ันงไงคืขอนามก็เกิดดับอยู่แล้วกำลังของตัวปัญญาเนี่ยเกิดขึ้นอย่างบ่อยครั้งมากครั้งเสพคุ้นบ่อยๆมากครั้งบ่อยครั้งเมื่อมันเต็มรอบของมันแล้วนะมันจะเคลื่อนจากวิถีของกามไปสู่วิถีของฌานนะนะก็คือไปด้วยแรงของปัญญาใช่ไหมถ้าใช้เทคนิคแบบนี้เนี่ยไปด้วยแรงของปัญญาถ้าเราพูดถึงว่าไปด้วยแรงของปัญญาไหมถ้าเห็นการเกิดการดับถ้าอยู่กับปัจจุบันขณะเห็นการเกิดดับนะแสดงว่าไปด้วยกําลังของปัญญาอย่าลืมนะที่ในมหาสติปัฏฐานสี่เนี่ยพระองค์ท่านอย่างจิตตานุปัสสนาเนี่ยจิต5 หมวดแรกเนี่ยจิตมีราคะโทสะโมหะหดหู่ฟุ้งซ่านเนี่ยอันนี้เป็นจิตที่เนื่องด้วยนิวรณ์นะคส่ะมาธิจะเป็นลำดับที่6นั่นนะมหคตาจิตแปลว่าจิตอันใหญ่ก็คือรูปฌานอรูปฌานอันนี้ก่อนที่จะไปถึงจิตอันใหญ่หรือว่าไปถึงฌานจิตพระองค์ท่านตรัสว่ายังไง
ิตมีราคะก็รู้ชัดว่ามีราคะไม่มีราคะก็รู้ชัดว่าไม่มีราคะไม่มีราคะก็คือเห็นการเกิดดับนั่นเองไม่มีราคะแล้วนะอันนี้เห็นการเกิดบ้างเห็นการดับบ้างทั้งความเกิดและความดับบ้างแสดงว่าในมหาสติปัฏฐานนี้ปัญญานำหน้าสมาธิอ่ะไม่ใช่สมาธินำตรงนี้เข้าใจว่าอาจารย์ในบริบทแล้วกระบวนการที่เทคนิคอันเนี้ยและส่วนไหนนะที่เป็นการพัฒนาสมาธิอ่ะเพราะเราดำรงอยู่กับปัจจุบันขณะเห็นเกิดอดั๋บออยู่ปัจจุบันขณะสมาธิแม้แต่นิยามของคำว่าขันธิกะก็ยังไม่ใช่เลยนะขันธิกะนั่นคือมันเข้าไปสู่ชั้นบรรยากาศของอัปปนาแล้วของรูปภูมินะเหมือนที่พระอาจารย์ยกตัวอย่างว่าจิตวัตถุเนี่ยถ้าเข้าก่อนที่จะตกเข้าไปสู่ในสัมผัสกับพื้นผิวของโลกของดาวเคราะห์ดวงใหม่มันจะเข้าไปสู่ชั้นบรรยากาศของดาวเคราะห์ดวงนั้นก่อนแล้วก็ถูกแรงดึงดูดของดาวเคราะห์ชั้นบรรยากาศนั้นดึงเข้าไปแต่ว่าอาจารย์ระวังให้ดีอาจารย์กำลังจะตอบว่าอะไรฮะมันจะลุกเป็นไฟก่อนนะไม่พระอาจารย์กำลังจะตอบว่าอะไรแล้วกระบวนการที่สะสมพอกพูนสมาธิเนี่ยในเทคนิคเนี่ยมันอยู่ตรงไหนอ่ะไม่ใช่สะสมพอกพูนสะสมพอกพูนไอ้ตัวเห็นการเกิดการดับตัวปัญญานี้แล้วสมาธิที่แล้วมันเมื่อแล้วเราอย่าลืมนะที่ว่าเราเสพคุ้นกับอะไรในชีวิตประจำวันนะเราเสพคุ้นอยู่กับการเลือกพอเรามานั่งสมาธินะชั่วโมงของการเลือกมันมีมากกว่าจะไหมเอาแล้วมันเลือกอีกแล้วทุกครั้งที่มันเลือกมันก็คือกิจกรรมทางความคิดมันก็ทำงานแล้วยังไงอ่ะถ้าเราเริ่มสะสมการไม่เลือกคือการหยั่งลงสู่ปัจจุบันนั้นแสดงว่าไม่เลือกแล้วนะแล้วการที่จะหยั่งลงสู่ปัจจุบันได้นั้นก็คือต้องระงับต้องสมาทานคําว่าไม่เลือกเป็นอุบายเบื้องต้นก่อนนั่นแสดงว่าปัญญาเป็นเหตุสมาธิเป็นผลใช่ไหมพระอาจารย์อธิบายแบบนี้โอถูกเคต้องจบอย่างนี้เคลียร์อย่างนี้เคลียร์หนูนึกว่าเขาสามารถที่เป็น parallel เทคนิคหนึ่งเทคนิคเนี่ยสามารถพัฒนา parallel คือคู่ขนานกันไปแต่ว่าคําอธิบายลักษณะอย่างนี้เหมือนปัญญาเป็นเหตุสมาธิคือผลที่ในพระสูตรที่พระองค์ตรัสว่าอุบายวิธีเส้นทางที่จะช่องทางที่จะเข้าไปบรรลุนิพพานนะอุบายวิธีแล้วก็คือกำลังของสมาธิและวิปัสสนาจะคู่กัเขน้าไปเสถึมงอกันระดับโพชฌงค์ได้อย่างไรผู้ปฏิบัติบางท่านก็มีสมถะนำหน้าวิปัสสนาบางท่านก็วิปัสสนานำหน้าสมถะในยะแบบนั้นหมายถึงอะไรมันบ่งบอกถึงว่าเขาได้ฌานมาก่อนสมถะนำโหอน้าเคอย่างนี้ก็คือในแคตตากรีนั้นในสี่หัวข้อที่พระองค์ตัดไว้นั่นก็คือเข้าไปอยู่ในเงื่อนไขนั้นแต่ถ้าเกิดในเดลี่ไลฟ์ของการภาวนาที่เราอยู่ที่ปัจจุบันขณะนี้ก็คือเป็นการบ่มปัญญาให้นําเหตุให้เข้าหาสมาธิทลี่้เวป็นนเลผยลโอเคชัดเจนกราบขอบพระคุณมากอาจารย์ชัดเจนมากๆค่ะ เอาเข้าจริงนะหากจิตของสัตว์โลกเนี่ยของมนุษย์เราเนี่ยใครที่ได้สัมผัสกับความสุขอันเกิดจากฌานแล้วเนี่ยไม่ต้องความสุขอันเกิดจากวิมุตติอ่ะวิมุตติสุขอะไรนะที่ก็พร้อมละมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงของชีวิตเลยนะมันจะสลัดคืนทุกรูปแบบวิถีอะไรนู่นนั่นนี่มันจะสลัดคืนหมดเลยอะไรเป็นอุบายอะไรที่จะเกื้อกูลชีวิตวิถีความเป็นอยู่ที่จะให้มาสัมผัสกับความสุขอันเกิดจากฌานนะอันนั้นจะต้องมาก่อนเสมอในชีวิตลำดับถัดไปแต่ที่มันยังไม่มีความเข้มข้นระดับนั้นเนี่ยก็ยังไม่ถึงการเปลี่ยนแปลงของชีวิตของการใช้ชีวิตของเส้นทางชีวิตโอ้อาจารย์ก็คงแน่นอนว่ายังไม่เปลี่ยนโคตรยังไม่ได้เปลี่ยนปุถุชนปุถุอะไรนะครับปุถุชนโคตรไปเป็นอริยโคตรอันนี้ก็ไม่ต้องถึงอ่ะคือเปลี่ยนจากมนุษย์
ไปเปลี่ยนเป็นเทวะนะไปเปลี่ยนเป็นพรหมอ่ะนะใครที่สัมผัสได้เข้าถึงฌานจิตคนนั้นเป็นพรหมนะเนาะล่วงล้ำอานุภาพของเทวะทั้งสวรรค์6 ชั้นไปเลยนะขคอ่ะให้พวกเราได้สัมผัสเนาะได้แน่นอนอยู่แล้วความเพียรจะไม่เป็นสิ่งสูญเปล่าอย่าเอาคำนิยามว่ามันยากนะมันช้านะเราเป็นฆราวาสเนี่ยไม่ได้หรอกเดี๋ยวไปจริงจังกับมันเหนื่อยเปล่านะอย่าให้ความรู้สึกแบบนี้มาทำลายความมุ่งมั่นของจิตในกของการเดินบนเส้นทางเรามนุษย์เราเนี่ยที่เกิดมาในสังสารวัฏเนี่ยนะเราเหลือเวลาอีก5 นาทีเราถูกเหมือนกับมันมีบางอย่างให้จิตของสัตว์โลกเนี่ยต้องไปแสดงบทบาทไปเล่นเกมกับความสุขไปเล่นเกมกับเวลาโดยเอาเวลาเนี่ยนะมาเป็นสนามพลังเลยการเล่นเกมกับความสุขเกมชีวิตนะชีวิตเกมมันจะมีสีสันไม่ว่าคุณจะอยู่ในรูปกามภูมิรูปภูมิอรูปภูมิเกมของชีวิตวัตถุประสงค์อันเดียวกันคือความสุขนะอย่าลืมก็คือเวทนาแต่มนุษย์ภูมิมนุษย์ภูมินี่หยาบหน่อยโดยเฉพาะในกามภูมิเนี่ยมนุษย์ภูมิเนี่ยอยู่ระหว่างหยาบสุดนะอย่างอบายกับเทวะเนาะความสุขที่มนุษย์จะพึงได้รับเนี่ยหากเราไม่อาศัยไม่มีองค์ความรู้เรื่องสมาธิและวิปัสสนาความสุขจะเป็นอย่างอื่นไม่ได้ที่พึ่งชีวิตความสัมพันธ์ความเชื่ออะไรต่างๆน่ะสิ่งเหล่านั้นน่ะเราเอามาแลกกับความสุขนะความสัมพันธ์นี้เกิดขึ้นถ้าไม่มีความสุขมันจะสานต่อได้ไหมความเชื่ออันนี้ถ้าไม่หยิบยื่นความสุขให้มันจะเชื่อต่อไปไหมประเพณีนี้มันไม่หยิบยื่นความสุขให้มันจะถือจารีตนี้ต่อไปไหมเนี่ยก็เล่นเกมอ่ะเล่นเกมกับความสุขในมนุษย์โลกสัตว์โลกเนี่ยเป็นเกมที่ยากหน่อยแต่ถ้าเป็นเกมความสุขของพรหมล่ะอันนี้เป็นความสุขที่แล้วเป็นยังไงเพราะฉะนั้นมนุษย์ในยุคใดในยุคมนุษย์ในยุคของก่อนพุทธะจะอุบัติขึ้นในโลกนะพระพุทธองค์ท่านตรัสไว้ในพระสูตรภิกษุทั้งหลายมีสมณะบางพวกที่เข้าถึงปฐมฌานก็บัญญัติว่าปฐมฌานนั้นเป็นนิพพานเนี่ยอันนี้ชัดมากเลยนะโอ้เป็นความสุขอันท่วมท้นเป็นความสุขที่กามสุขนั้นเทียบเคียงไม่ได้เปรียบเทียบไม่ได้เนี่ยเอาไปเอาเข้าไปเล่นเกมกับความสุขในระดับนั้นเองสมณพราหมณ์เหล่าใดเข้าไปถึงทุติยฌานก็บัญญัติว่าทุติยฌานนั้นเป็นนิพพานจุติตายไปจะไม่อ้าวก็เรื่องว่านิพพานแล้วไม่มาเกิดแล้วฉันมาเกิดเป็นพรหมอีกเลยเนี่ยตายแล้วแล้วใครไม่มาบอกมาสอนมาสั่งมาติงฉันว่าอันนี้มันไม่ใช่นิพพานเนี่ยพอตายไปจากมนุษย์เป็นไงนั่นก็เสวยนี่เสวยวิบากของฌานอ่ะถ้าฌานยังไม่เสื่อมในสมัยเป็นก่อนอายุขัยนะก่อนจะสิ้นอายุขัยเสวยไปเลยใน15 ชั้นแรกใน11ชั้นแรกพรหมที่ไม่มีอริยบุคคลตั้งอยู่เลยเอาเข้าไปอีกเอ๊ะจิตที่มันปราณีตกว่าความสุขก็มีนะมันเป็นอุเบกขาไงอันนี้ความสุขอันนึงในรูปไม่เอาแล้วอารูปอีก
ก็บัญญัติว่าอารูปแต่ที่แต่ละขั้นที่ตัวเองเข้าถึงว่าเป็นนิพพานตายจากมนุษย์ไปอ้าวกูกลับมาเกิดอีกแล้วนี่มันยังไม่ใช่นิพพานเนี่ยเนี่ยพระองค์ท่านหนึ่งผู้ที่ไม่เล่นเกมกับชีวิตเลยนะไม่เล่นเกมกับหาการหาความสุขในสังสารวัฏเลยเนี่ยก็มีนะเราอย่าลืมนะพระโสดาบันก็ยังจะต้องมีความเผลอมีความไม่รู้บางครั้งก็มาเล่นเกมกับชีวิตในกามสุขอยู่แต่ไม่มีความประมาทนะต่อให้มีความประมาทยังไงพระโสดาบันเนี่ยท่านเป็นอริยบุคคลท่านเข้าสู่กระแสแล้วกระแสนิพพานนะจะแม้มีความประมาทอยู่ก็ไม่มีอะไรเบี่ยงเบนให้จิตของเขาเหล่านั้นเนี่ยออกจากเส้นทางของนิพพานไม่เกินอีก7 ชาติอย่างนี้พระสกิทาคามีก็ยังอยู่ในเกมการแสวงหาความสุขจากกามอยู่แต่ความสุขอันเกิดจากฌานจิตก็มีนะถ้าว่าพระโสดาบันพระสกิทาคามีเนี่ยเล่นเกมกับความสุขในระดับฌานได้แล้วเนี่ยนั่นคืออะไรสมาธิสมบูรณ์เขาจะบรรลุอนาคามีในปัจจุบันชาตินี้ศีลสมบูรณ์สมาธิสมบูรณ์ปัญญาพอประมาณสมาธิสมบูรณ์แล้วไงไม่แสวงหากิจกรรมไม่เล่นเกมกับความสุขอันเกิดจากกามแล้วโดยสิ้นเชิงกามราคะปฏิฆะย่อมดับไปในเมื่ออนาคามิมรรคญาณปรากฏนะพระอนาคามีย่อมดับความพึงพอใจในความสุขอันเกิดจากในสุขเวทนาอันเกิดจากกามปฏิฆะนะปฏิฆะขุ่นเคืองอันเกิดจากกามก็แน่นอนเหลืออะไรคะนี้ก็เหลือความสุขอันความพึงพอใจในฌานจิตในความสุขอันอิงอาศัยในความพึงพอใจอันอาศัยสุขเวทนาความพึงพอใจอาศัยอุเบกขาเวทนาที่มีพระสูตรหนึ่งที่พระองค์ท่านตรัสว่าตัดกับพระอานนท์เนาะพูดกับพระอานนท์ว่ามีสมณพราหมณ์บางพวกนะอานนท์เขาเข้าไปถึงแล้วซึ่งเนวสัญญานาสัญญายตนะเขาเป็นอัจฉริยบุคคลนะในโลกเนี้ยพระอานนท์ก็ถามว่าบุคคลผู้เข้าถึงแล้วซึ่งเนวสัญญานาสัญญายตนะเนี่ยเขาจะเข้าถึงนิพพานทุกคนไหมทุกท่านไหมพระองค์ท่านตรัสว่าบางคนก็เข้าถึงนิพพานบางคนก็เข้าไม่ถึงอะไรคือความต่างพระองค์ท่านตรัสว่าบุคคลใดก็แล้วแต่เมื่อเข้าถึงซึ่งเนวสัญญานาสัญญายตนะแล้วเนี่ยออกมาแล้วเนี่ยจากเนวสัญญานาสัญญายตนะนั้นย่อมพร่ำเพ้อย่อมพระย่อมรำพึงย่อมปรารถนาความรู้สึกอันปราณีตในอุเบกขาเวทนานั้นผู้ที่มีความเพลินในอุเบกขาเวทนาในระดับเนวสัญญานาสัญญายตนะนั้นจะไม่ปรินิพพานอานนท์จะไม่ปรินิพพานชัดชัดเจนมากเลยนะเกมชีวิตสังเกมสังสารวัฏที่สัตว์โลกต้องแสวงหาไม่มีใครแพ้ไม่มีใครชนะนะเกมอันนี้อย่าลงมาเล่นเลยเสียตัวเปล่าออกจากวังวนของเวลานะออกจากเวลาในสังสารวัฏเนี่ยออกไปเลยข้ามพ้นไปเลยนั่นคือวิมุตติโดยสมบูรณ์ไม่ต้องกลับมาเล่นเกมอันนี้คือไม่ต้องกลับมาเกิดอีกกลับมาเกิดนี่ก็แสดงว่ามาเล่นเกมกับชีวิตมาแสวงหาความสุขในมาปลดเปลื้องความยึดความติดความเพลินอันเกิดจากความยึดติดในอุเบกขาเวทนาสุขเวทนาดับก่อนสิ้นอายุขัยนะดับได้เมื่อไหร่ความเพลินดับความเพลินในเวทนาทั้งปวงดับรอบได้เมื่อไหร่ก็ไม่ต้องมากลับมาเล่นเกมกับชีวิตในสังสารวัฏนี้อีก
เรากำลังเล่นเกมกับมันนะอย่าลืมแล้วมีเวลาขีดจำกัดมากอย่าไปเห็นดีเห็นงามอย่าไปเห็นสาระอะไรกับเกมของชีวิตในสังสารวัฏมากเป็นความประมาทได้เวพรละาอาจารนย์ะพระอาจผารยม์คะขออีกสักนิดหนึ่งได้ไหมคะคำถามเดียวสุดไดท้้ายค่ะได้พระอาจารย์ไม่จําเป็นต้องตอบก็ได้ค่ะคือทําไมมันต้องไปหน่วงอยู่ในอภิชาและโทมนัสทำไมมันไม่หน่วงในอุเบกขาอะไรนะทําไมมันไม่เป็นหน่วงไปยึดอยู่ในอุเบกขามันเป็นหน่วงไปยึดอยู่ในอภิชาและโทมนัสหรือว่ามันเป็นธรรมชาติอุขเบองกขามันไม่ปรากฏสำหรับจิตถ้าจิตดวงใดที่เสพค้นอยู่กับอุเบกขาอภิชาความยินดีความเพลินจะต้องตั้งอยู่ในอุเบกขาแน่นอนไม่งั้นมันจะมีสัญญาเนวสัญญานาสัญญาตนภพเหรอที่จิตของผู้ที่อยู่ในกามภูมิเนี่ยทำไมไม่ไปยึดไปติดในอุเบกขาเพราะอุเบกขาไม่เกิดให้ชื่นชมไงแลม้ัวนมทีำแตไม่มสัุนขมันมีแตค่่ะสุขสุขทุกข์สุขทุกข์เนี่ยมันสวิงไปสวิงมาอยู่อย่างนี้แล้วทำไมมันทำไมถึงไม่เป็นธรรมชาติล่ะเหมือนที่มันสวิงซ้ายสวิงขวาทำไมอุเบกขาจิตมันไม่เป็นธรรมชาติแล้วอาจารย์อ๋อเพราะว่ามีกุรุท่านบอกว่าจิตมันเสียรูปคอือ๋อมันไปแสวงหาความสุขแล้วพอดีว่าความสุขมันเกิดจากการนะมันเป็นความสุขเพียงชั่วแล่นเนี่ยเป็นความสุขเพียงดีดนิ้วมือไปเนี่ยความสุขก็หายไปแล้วโอ้ยชีวิตฉันไม่มีค่าเลยฉันจะต้องไปแสวงหาความสุขเหงาเหงาแล้วไปหาชวนเพื่อนคุยดีไหมเอ๊ะรู้สึกว่ามันก็อิ่มแล้วนะอยากจะกินอีกไปชิมไอ้ไปเข้าไปคาเฟ่หน่อยดูสิมันแสวงหาความสุขอะความเป็นกลางมันจะเกิดขึ้นมันกลับเป็นความเหงาเนี่ยแทนที่ว่ามันว่างแล้วนะแทนที่จะหยั่งลงสู่ความว่างแล้วมาบ่นว่าชีวิตไม่ว่างเลยอ้าวพอมันว่างปุ๊บมันก็ไปแสวงหากิจกรรมอะไรทําเราเสพติดหนูเสพติดในการในความสุขอันเกิดจากกามมันเลยไม่เห็นอุเบกขาไงคือนี่มันเป็นธรรมชาติของธรรมชาติของสังสารวัฏใช่ไหมว่าอย่างเงี้ยธรทรีม่เป็ชนาอยต่าิงเงขี้อยงสังสารวัฏในกามภูมิเนี่ยอ๋อต้องขมวดเข้าไปว่าเป็นในกามภูมิด้วยเพราะว่ารูปภูมิอรูปภูมินั้นเขาจะชื่นชมในสุขและอุเบกขาไปแล้วจ้ะโอเคชัดเจนกล่าวขอบพระคุณมากครับอาจารย์ที่โทมนัสมันตั้งอยู่อย่าลืมนะโทมนัสน่ะมันตั้งอยู่ในทุกขเวทนานะสาธุนะก็ต้องขออภัยที่เลยเวลามา10 นาทีอาพระอาจารย์ในนามประธานสงฆ์ขออนุโมทนาในกุศลและเจตนาที่พวกเราทั้งหลายได้เสียสละเวลามาร่วมกันปฏิบัติบูชาบนเส้นทางแห่งมรรคปฏิปทาขอให้ปัญญาญาณขอให้บารมีธรรมที่สั่งสมในสมาธิภละและปัญญาภละที่เราสั่งสมดีแล้วจงหยั่งลงสู่อริยสัจธรรมในปัจจุบันชาตินี้โดยทั่วกันทุกท่านเทอญนะสาธุ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 กราบขอบพระคุณพระอาจารย์ค่ะกราบอาจารย์พร้อมกันนะคะ